بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับค่ำคืนที่เราได้มาพบปะกันนะมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะครับวันนี้หัวข้อของเราก็เป็นหัวข้อง่ายๆนะที่ให้เราได้มาทบทวนกันมาเรียนรู้กันแล้วก็มาสร้างความรู้จักกับบุคคลคนนี้เนี่ยคนที่ได้ชื่อว่ามุฮัมมัดในหัวข้อที่ว่าใครคือมุฮัมมัดหลายๆครั้งที่เราได้ทำการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้เรียนรู้เรื่องราวบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มพูน إ ي م านบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้พาเราไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเรามองข้ามในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่เพิ่มพูน إ ي م านให้กับเราการเรียนรู้สิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในโลกหน้าเหมือนดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะว่าสิ่งที่เราจะโดนถามในหลุมฝังศพเนี่ยที่เรียกว่าฟิตนะตุลกอบรมีอยู่3สิ่งและ1ใน3คำถามนั้นก็คือวะมันนบียุกและใครกันที่เป็นนบีของเจ้าคำถามก่อนหน้านี้ก็คือมารับบุกวามาดีนุกใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าแสดงว่าสิ่งที่เราต้องมาทำการเรียนรู้กันเนี่ยก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นใครสิ่งนี้เราเรียนรู้กันแล้วสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือว่านบีของเราเนี่ยเป็นใครที่เราตั้งหัวข้อกันว่าใครคือมุฮัมมัดอยากจะให้เรามาทบทวนกันดูว่านบีของเราท่านนี้เนี่ยเป็นใครเพียงแค่เรารู้จักว่าท่านคือนบีหรือเพียงแค่เรารู้กันว่าเราต้องตามซุนนะห์นบีเราต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์ยึดมั่นในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาเรามาถามกันว่าแล้วมุฮัมมัดเนี่ยเป็นใครพี่น้องลองตั้งคำถามกับตัวเองนะว่ามุฮัมมัดคนนี้เนี่ยวันนี้เรารู้จักท่านแค่ไหนแล้วเวลาที่เราคุยกันว่าเราจะตามซุนนะเราจะตามแบบอย่างท่านนบีเราได้เรียนรู้เราได้ท่องจำซุนนะห์นบีมากี่อย่างบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะมองหากันพยายามค้นคว้ากันว่าท่านนบีได้ทำอะไรคือท่านนบีมีชีวิตอยู่นะเขาก็จะมองกันว่าท่านนบีทำอะไรแล้วก็นำการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยมาสู่การปฏิบัติเวลาใครที่ไม่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็จะถามกันซอฮาบะห์ก็จะถามกันว่าเอาใครเคยเห็นท่านนบีปฏิบัติในเรื่องนั้นไหมในเรื่องนี้ไหมอันนี้คือเวลาท่านมีชีวิตอยู่แล้วเวลาที่เกิดปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาก็จะเอาคำถามนั้นเนี่ยเอาปัญหาเนี่ยกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนี้แหละเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขาเจอปัญหาอะไรพี่น้องดูนะแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาเจอปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาจะตั้งคำถามกันเลยเขาจะรวมตัวกันเหมือนที่เรารวมตัวกันวันนี้เนี่ยรวมตัวกันทำการเรียนรู้กันแล้วก็ถามกันว่าใครเคยได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้หรือเปล่าท่านนบีส่งท่านมุอาซบินญะบัลไปที่เยเมนไปทางตอนใต้เข้าสมุทรอาหรับเพื่อทำการเรียกร้องผู้คนไปสู่ศาสนาท่านนบีถามว่าแล้วเจ้าจะทำยังไงเรียกร้องคนไปสู่อะไรมุอาซบอกว่าด้วยกับกิตาบุลลอฮ์ด้วยกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าเจ้าไม่พบในกิตาบุลลอฮ์ในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอาซบอกว่าฉันก็จะใช้การวินิจฉัยใช้การพิจารณาตามความสามารถของท่านในหลายๆครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์ออกไปด้วยกันท่านนบีไม่ได้ออกไปด้วยแล้วเวลาเขากลับมาเนี่ยมาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ท่านนบีฟังว่าเขาได้ไปด้วยกันแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนท่านอุมัรบินคอตอบท่านอัมมารออกเดินทางไปด้วยกันคนหนึ่งออกไปมีจนาบะคนหนึ่งเอาตัวคุกกับฝุ่นอีกคนหนึ่งเอามือตบรูปหน้ารูปแขนใช้ได้กลับมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่ทำกันไปเนี่ยเป็นยังไงเขาใช้การวินิจฉัยใช้การอิสติฮาดความเพียรพยายามของทั้งสองคนแต่เวลาเขากลับมาเจอท่านนบีเขาก็มาถามท่านนบีว่าเป็นยังไงท่านนบีก็เลยบอกว่าพอเพียงแล้วเจ้าจะทำแบบนี้แบบนี้
และสองคนก็ไม่มีใครด่าใครไม่มีใครตำหนิใครเวลาที่มาเจอแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีเสียชีวิตไปเป็นที่รู้กันเลยนะพี่น้องว่าท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยคือท่านอบูบักเนี่ยได้เป็นคอลีฟ้าอยู่2ปีทุกคนจะเดินเข้าหาท่านอบูบักให้เกียรติท่านอบูบักเวลาท่านอุมัรขึ้นเป็นคอลีฟ้าเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าอุมัรเจอปัญหาหนึ่งปัญหาใดเนี่ยเขาก็จะเรียกบรรดาซอฮาบะห์ที่รู้ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเข้ามานั่งประชุมกันอุมัรจะได้คนมา2แบบ1บรรดาผู้รู้2บรรดาคนที่ท่านนบีบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความประเสริฐเพราะนั้น1ในกลุ่มที่อุมัรเรียกเข้ามาเนี่ยก็คือคนที่ร่วมสงครามบะดรพอท่านนบีได้บอกว่าลัลลัลลอฮุอิตตะลาอะลาอะห์ลิบะดรฟะกาลอิอ์มะลูมาชิตุมฟะกอดวะจบัตละกุมุลญันนะห์หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองไปยังคนที่ร่วมสงครามบะดรแล้วก็บอกว่าเจ้าจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าสวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้าแล้วในบางรายงานบอกว่าฟะกอลกอฟัรตุละกุมฉันได้มีการอภัยโทษให้กับพวกเจ้าแล้วนะว่าทำอะไรก็ทำเลยแม้ความว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีความประเสริฐเวลาอุมัรเรียกมีการประชุมในเรื่องของปัญหาที่ต้องการการวินิจฉัยเนี่ยอุมัรก็จะเรียกคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาด้วยอุมัรไม่มองแม้กระทั่งว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าคนคนนั้นมีความรู้เนี่ยอุมัรจะเรียกเข้ามาทำการวินิจฉัยร่วมกันอับดุลลอฮ์บินอับบาสอายุยังไม่ถึง20แต่อุมัรเรียกเข้ามาเพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องแบบรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นใครคือมุฮัมมัดในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปถามเพื่อนเราต่างศาสนิกนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยว่าใครคือมุฮัมมัดบางทีคำตอบที่เขาตอบได้เนี่ยมันเท่ากับเราเลยแล้วเขาตอบว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นคนที่เกิดที่นครมักกะฮ์อยู่คาบสมุทรอาหรับบางทีเขาตอบได้เท่ากับเราทั้งที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันว่าเราจะทำยังไงที่เราจะตอบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้มากกว่าเขาในการที่เราจะมาบอกว่ามุฮัมมัดเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้แต่งตั้งเป็นศาสนทูตอัลลอฮ์แต่งตั้งเป็นนบีแต่งตั้งเป็นรอซูลเป็นรอซูลที่ประเสริฐที่สุดเป็นบุคคลที่เกิดในนครมักกะฮ์ดะวะที่นครมะดีนะห์วันนี้เราลองมาดูว่าอะไรที่เราควรจะเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนฮะที่เราได้เรียนรู้ชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงสําหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างที่ดีงามลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซักรัลลอฮะกะซีรอสําหรับคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหวังต่อวันกิยามะห์แล้วก็มีการรําลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแสดงว่าการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราอิบนุกะซีรเวลาที่ท่านได้ทําการตัฟซีรอายะห์นี้เนี่ยท่านได้บอกว่าฮียอัสลุลกะบีรุนฟีฟิตตะอัสซีบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอักวาลิฮิวะอัฟอาลิฮิวะอะห์วาลิฮิเป็นรากฐานที่ยิ่งใหญ่เลยในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดของท่านการปฏิบัติของท่านสภาพต่างๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอิบนุกะซีรเลยบอกว่าวะมันอารอดะลินัฟซิฮิตะฮกีกะมาดัลลัตอะลัยฮาซิลอายะห์มินตะอัสบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวักติดาอิบิฮิวะซีรอะลามินฮาจิฮิใครก็ตามที่ต้องการที่จะเดินตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งจําเป็นก็คือฟะอินนะฮูยะฮตาจุอิลัลอิลมบิชะมาอิลิฮิวะคอซออิลวะคิลาลิเขามีความต้องการในการที่จะต้องเรียนรู้ถึงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติของท่านนบีแล้วแขนงต่างๆในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักท่านถ้าเราไม่รู้จักว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นใครเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆอายะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทำการบางครั้งท่านได้ตอบโต้คนที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์นึงในซูเราะห์ซะบะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ากุลอินนามาอะอิซุกุมบิวาฮิดะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้ท่านนบีได้บอกพวกนั้นไปว่า
อะอูซุกุมบิวาฮิดะฉันขอให้บทเรียนให้คำเตือนกับพวกเจ้าเนี่ยด้วยกับสิ่งหนึ่งอันตะกูมูลิลลาฮิมัสนาวะฟูรอดาซุมมะตะตะฟักกะรูการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะยืนหยัดยึดมั่นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะ2คนหรือว่าคนเดียวต่อมาก็ตะตะฟักกะรูให้พวกเจ้าเนี่ยคิดใคร่ควรกันมาบิซอฮิบิกุมมินญินนะว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนบ้านะอินฮุวะอิลลานะซีรุลละกุมบัยนะไดอะซาบินชะดีดแต่มุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่มาเตือนพวกเจ้าเตือนสิ่งที่อยู่ระหว่างการลงโทษอย่างรุนแรงหมายความว่าท่านนบีเนี่ยถูกแต่งตั้งมาถูกส่งมาเพื่อมาทำการเตือนเราถึงการลงโทษที่รุนแรงในวันกิยามะห์สำหรับคนที่ทำการฝ่าฝืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดีฮิขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในน้ำมือของเขาเลยว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดีฮิวะวะลาดีฮิวันนาซิอัจมาอินคนคนหนึ่งเนี่ยจะถือว่ายังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาแล้วก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยอุมาร์บินคอตตอบเวลาได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เนี่ยอุมาร์ก็เลยบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ละอันตะฮับบะอิลัยยะมินกุลลิชัยอิลลามินนัฟซีท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ฉันรักมากกว่าสิ่งใดเลยยกเว้นตัวฉันเองท่านนบีก็เลยบอกอุมาร์ว่าลายาอุมาร์บอกอุมาร์ว่าไม่ได้นะฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยฮิมินนัฟซีจนกว่าฉันจะเป็นผู้ที่เจ้ารักมากกว่าตัวของเจ้าซะอีกอุมาร์ก็เลยบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าท่านเป็นผู้ที่ฉันรักมากกว่าตัวของฉันอีกท่านนบีก็เลยบอกอัลอานะยาอุมาร์บอกตอนนี้แหละอุมัรหมายความตอนนี้แหละอีหม่านของเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วเพราะเจ้าได้รู้แล้วว่าจะต้องรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งมากกว่าตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นพี่น้องลองตรวจสอบความรักของเราที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเรารักท่านนบีมากกว่าลูกของเราหรือว่ารักท่านนบีมากกว่าพ่อของเราหรือเปล่าหรือว่ารักลูกของเรามากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งในอะไรก็ตามที่ทำให้ลูกเราไม่มีความสุขเราก็ทิ้งการแบบตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าการที่เราจะเรียกลูกของเราขึ้นละหมาดซุบฮ์อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราคิดว่าพอเรียกเขาเนี่ยเขากำลังนอนอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เรียกเขานี่บอกให้รู้ว่าอะไรฮะให้รู้ว่าเรากำลังรักลูกไม่ถูกทางและกำลังทิ้งการรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราลองมาทบทวนอีหม่านของเราง่ายๆนะพี่น้องว่าเรารักใครมากกว่ากันวันนี้เราปกป้องซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีคำสอนมีแบบอย่างเดี๋ยวเราจะได้คุยกันบางครั้งเราบอกว่าเราจะปกป้องท่านนบีเราจะปกป้องศาสนาเราลองตรวจสอบเนียดของเราตรวจสอบความจริงใจของเราว่าเรากำลังปกป้องศาสนาหรือว่าเรากำลังปกป้องตัวเราเองบางครั้งเราบอกว่าเราปกป้องศาสนาเราไม่ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการแบบนี้เพื่อแต่เรามาทบทวนตัวเราเองนะทบทวนคนเดียวนะพี่น้องคือบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคือชอบทบทวนให้คนอื่นเวลาเราบอกว่าเราต้องปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเรามักจะมองว่าคนนั้นมันไม่ค่อยทำนะคนนี้ไม่ค่อยทำไม่นี่ลองทบทวนตัวของเราเองเนี่ยก่อนที่จะทบทวนคนอื่นเลยเหมือนอย่างซอฮาบะห์ท่านนึงนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นะคือท่านนบีกำลังนั่งสอนซอฮาบะห์อย่างนี้แหละแล้วก็มีชายคนนึงเข้ามาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ท่านนบีเนี่ยคือซอฮาบะห์ชุดที่อยู่ท่านนบีคือคนตั้งใจเรียนมากนะแต่อยู่ๆก็มีชายคนนึงเข้ามาไม่ได้มาอยู่กับท่านนบีตลอดแต่ท่านนบีบอกว่าคนนั้นน่ะเป็นชาวสวรรค์บางท่านเลยตามไปขอนอนด้วยกันกับเขาที่บ้าน3คืนก็พบว่าอามันของเขาก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ต่างอะไรกับอามันของซอฮาบะห์ที่มาเรียนกับท่านนบีสุดท้ายก็เลยบอกกับเฉลยกับชายคนนั้นว่าที่ฉันมาขอนอนด้วยไม่ได้มีอะไรหรอกแค่อยากจะรู้ว่าท่านนบีบอกว่าคุณเป็นชาวสวรรค์เนี่ยคุณมีอะไรดีชายคนนั้นก็เลยบอกฉันปฏิบัติแค่นี้แหละแต่มีอยู่อย่างนึงก็คือก่อนที่ฉันจะล้มตัวลงนอนฉันจะทำการตรวจสอบตัวเองจากกันหรอครับฉันจะตรวจสอบตัวของฉันเองก่อนล้มตัวลงนอนนะตรวจสอบว่าฉันมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าเ
คยรอเล่มใครหรือเปล่าเคยไม่ชอบใครหรือเปล่าเคยไปทำอะไรให้ใครไม่สบายใจหรือเปล่าถ้ามีฉันยังไม่นอนไปเคลียร์ก่อนติดหนี้ใครทำอะไรให้ใครไม่พอใจไปเคลียร์ก่อนแล้วค่อยกลับมานอนซอฮาบะห์ท่านนั้นก็เลยบอกว่าอย่างนี้แหละที่เราทำไม่ได้ทำได้ไหมก็ทำไม่ได้ฟังแล้วลองดูนะพี่น้องลองดูว่าเราลองตรวจสอบหัวใจของเราอีมานพี่ผมสากลร้อนนะอาจารย์พยายามเน้นว่าให้เราเพิ่มพูนอีมานกันลองพยายามบางครั้งเราเป็นมุสลิมละกอละตินอารอบูอามันนาอาหรับบ้านนอกเนี่ยมาอยู่ๆพอรับอิสลามแล้วบอกกับท่านนบีแล้วว่าฉันศรัทธาฉันมีอีมานแล้วอัลลอฮ์ได้บอกแล้วกุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาบอกท่านนบีบอกว่าไปบอกกับชายคนนั้นว่าเจ้ายังไม่ได้มีอีมานนะแต่ให้พูดใหม่ว่ากูลูอัสลัมนาให้บอกว่าฉันรับอิสลามแล้วยังไม่ได้ถึงอีมานวะลัมมายะดคูลิลอีมานฟีกูลูบิกุมแต่ว่าอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือนะเวลารับอิสลามมาแล้วเนี่ยสิ่งเราต้องการอยู่ตลอดก็คือทำยังไงให้อีหม่านมันเข้ามาในหัวใจของเราทำไงให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านของเราอยู่เรื่อยๆทำยังไงให้เราอยากจะเพิ่มพูนอีหม่านเนี่ยเราตรวจสอบง่ายๆเลยนะว่าวันนี้เราอยากจะปฏิบัติมากกว่าวันก่อนไหมหรือว่าอีหม่านของเรามันลดลงหรือว่าอีหม่านของเรามันเพิ่มพูนขึ้นมาเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับท่านนบีว่าบอกกับเขาไปว่าอย่าเพิ่งบอกว่าฉันมีอีมานแล้วแต่ให้บอกว่าอัสลัมนาฉันรับอิสลามแล้วแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือทำอย่างไรให้เราเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นมุมินเป็นคนที่มีอีมานวะลัมมายะดคูลิลอีมานฟีกุลบอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาอันนั้นคือซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะต้องการการเพิ่มพูนอีมานในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยชื่อมุนาฟิกให้ฮุซัยฟะห์บินยะมานได้ฟังพอท่านนบีเสียชีวิตฮุซัยฟะห์อยู่ในยุคท่านอุมัรบินคอฏฏอบอุมัรถามฮุซัยฟะห์ว่าฮุซัยฟะห์ท่านนบีได้นับฉันว่าเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าน้องคำถามนี้ยิ่งใหญ่นะคำถามนี้สำคัญมากเพราะอะไรฮะอุมัรคนที่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อว่าอุมัรฟินญันนะอุมัรอยู่ในสวรรค์อุมัรคนที่ท่านนบีได้บอกว่าซะฮับตุอานาวะอบูบักรอุมัรฉันไปมีฉันมีอบูบักมีอุมัรอุมัรคนที่ท่านนบีเวลาไปไหนเนี่ยท่านนบีจะมีอุมัรเคียงข้างอยู่เสมออุมัรคือ1ใน2คนที่ท่านนบีขอดุอาให้เขารับอิสลามในวันที่ท่านนบีโดนรังควานโดนรังแกและอุมัรก็รับอิสลามแต่ด้วยกับความที่เขาเป็นอุมัรเนี่ยในวันที่อุมัรเป็นคอลีฟะอุมัรเรียกฮุซัยฟะห์มาแล้วถามฮุซัยฟะห์ว่าท่านนบีนับว่าฉันเนี่ยเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าความกลัวว่าเขาจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้นะพี่น้องฮะเราต้องคิดอยู่ทบทวนอีหม่านของเราอยู่เสมอว่าวันนี้การปฏิบัติของเราอีหม่านของเราเพิ่มพูนหรือเปล่าวันนี้เรามีการปฏิบัติที่มีคุณลักษณะของการเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าเรามีการหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าเรามีอะไรที่เราทำแล้วเราต้องการการเพิ่มพูนหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้ทำการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีเนี่ยเป็นสิ่งทดสอบว่าเรามีความรักที่แท้จริงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าในอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรลกุมดุนูบะกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีนะว่าจงกล่าวเถอะอายะไหนก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ากุลจงกล่าวเนี่ยให้เรารู้เลยว่าอายะนั้นเนี่ยสำคัญกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักให้เราไปดูแล้วว่าอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำคัญเพราะกุรอานทั้งเล่มอัลเลาะห์ได้สั่งท่านนบีให้พูดให้บอกกับบรรดาประชาชาติแต่อายะไหนก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มต้นด้วยคำว่ากุลจงกล่าวหมายความว่าเป็นการเน้นย้ำเข้าไปกับมุฮัมมัดจงกล่าวไปนะกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ในอายะนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงกล่าวมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์หมายว่าถ้ารักจริงเนี่ยฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์ยักฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักพวกเจ้าและพระองค์ก็ทรงอภัยให้กับพวกเจ้าในบาปต่างๆของพวกเจ้านักวิชาการจึงตั้งชื่ออายะนี้ว่าอายะอิคติบาร์อายะแห่งการทดสอบหมายความว่าเขาจึงบอกว่าไลซะชะอันตุฮิบไม่ใช่ประเด็นในการที่
เราจะบอกว่าเรารักแต่ประเด็นคืออันตุฮับประเด็นก็คือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะรักเราหรือเปล่าแล้วการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรักเราก็คือฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันและปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็ด้วยกับการค้นคว้าหาแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนำมาสู่การปฏิบัติแค่นี้อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรักเราคือถ้าเราถามใครเนี่ยว่ารักอัลลอฮ์หรือเปล่าทุกคนก็จะบอกว่ารักเอาอายะห์นี้ให้เขาว่าเราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะได้พูดคุยกันว่าแบบอย่างท่านนบีชีวิตของท่านนบีเนี่ยมีแบบอย่างทางด้านไหนบ้างท่านนบีมีแบบอย่างของท่านทั้งที่ท่านอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านอยู่กับเพื่อนอยู่กับเด็กๆอยู่กับคนใช้อยู่กับภรรยาอยู่กับกองทัพอยู่กับการสอนอยู่กับมีซุนนะห์แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกรูปแบบวันนี้เราจะคุยกันไม่เกินเที่ยงคืนล็อกประตูเดี๋ยวจะมีคนค่อยๆเดินออกค่อยๆเดินออกไปเลยอินชาอัลเลาะห์ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงนึงจากเวลานี้นะเพราะฉะนั้นคือเรามีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในวันก่อนที่เราเด็กๆเวลาเขาจะเรียนรู้นะเขาจะเรียนประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วการเรียนประวัติท่านนบีเนี่ยมีการเรียนอยู่หลากหลายอยู่หลายอย่างแต่สิ่งที่เราจะต้องนำมาสอนลูกหลานของเราเนี่ยก็คือการเรียนรู้ชีวิตของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเราสอนให้ลูกหลานของเรารู้จักประวัตินบีเหมือนกับที่เราสอนลูกหลานของเราให้เขาได้รู้อัลกุรอานการอ่านกุรอานยิ่งวันนี้เนี่ยนะพี่น้องวันนี้ฟิตนะห์มันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆฟิตนะห์ได้หลายอย่างแล้วในวันนี้เนี่ยสื่อมันแรงขึ้นมาเรื่อยๆสื่อกำลังให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับคือเมื่อก่อนพอเวลาเราสื่อมันมีอยู่แค่จอโทรทัศน์นะ10คนนั่งดูจออันเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยนะไอจออันเดียวอ่ะมันดู10คนเข้าใจนะเปิดนั่นแหละโทรทัศน์นะเปิดผมเชื่อเปิดทุกบ้านแหละเปิดโทรทัศน์แต่เปิดโทรทัศน์ทุกคนก็นั่งดูมือถือนะเมื่อโทรทัศน์มันดูเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสื่อมันดึงเด็กๆของเราไปเราจะต้องพยายามว่าทำยังไงให้ลูกหลานของเรามีความเข้าใจถึงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากขึ้นแล้วก่อนที่เราจะให้ลูกหลานของเรามีความเข้าใจก็คือตัวเราเนี่ยทำยังไงเราจะเข้าใจชีวิตของท่านนบีจริงๆในประวัติของท่านนบีเนี่ยนะมันต้องเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในเบื้องลึกของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ประวัติท่านนี้แล้วก็พร้อมในการที่จะบอกกับลูกหลานเล่าลูกหลานของเราให้ได้เดี๋ยวบอกอยู่เบื้องลึกของเราอาจารย์ไม่ต้องดูปิดจออยู่ในตัวตรงนี้เดี๋ยวมานั่งคุยในสิ่งที่เราต้องรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นใครแล้วท่านมาจากไหนมาทำอะไรในหน้าโลกดุนยานี้เนี่ยเพราะนั้นเรามาดูกันว่ามาทำความรู้จักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การที่เราจะนำชีวิตของท่านนบีเนี่ยไปบอกกับคนมุสลิมอย่างเดียวหน้าที่ของเราก็คือการเอาท่านนบีเนี่ยไปเล่าให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้เขาได้ฟังบ้างบางครั้งเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวนะคือบางทีอยู่ดูในสนามบอลนะมีไม่ทีมนึงแบบตั้งรับอย่างเดียวเลยให้อีกฝ่ายนึงบุกอย่างเดียวบางทีเราโดนตั้งคำถามอย่างเดียวต่างศาสนิกตั้งคำถามกับเรามาเลยว่าทำไมมูฮัมหมัดเป็นแบบนั้นล่ะทำไมอิสลามแบบนั้นทำไมอะไรล่ะเราลองมาเล่นวิธีจู่โจมบ้างลองบุกกับเขาบ้างไม่ได้ให้บุกไปทำอะไรเขานะเพียงแค่บุกไปบอกเขาแค่นั้นแหละบอกเขาว่าชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอย่างไรในการดำเนินชีวิตของท่านแล้วการที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยท่านนบีได้รับการแต่งตั้งมาด้วยกับอะไรแล้วมันจะทำให้เขาได้เกิดความรู้จักท่านนบีของเรามากขึ้นคือบางทีเขาอาจจะสร้างความเข้าใจแล้วจะเป็นการต่อยอดให้เขาอยากจะศึกษาถึงชีวิตของท่านนบีมากขึ้นก็ได้ท่านนบีได้เกิดมาในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้านะพ่อเสียชีวิตในตอนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วเวลาท่านนบีได้เกิดพี่น้องดูนะว่าทุกอิริยาบถของชีวิตของท่านนบีเนี่ยมีฮิกมะห์มีสาเหตุมีประเด็นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
้องการให้ผู้คนได้รู้ถึงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเกิดมาในสภาพที่พ่อเสียไปแล้วแล้วเวลาท่านนบีเกิดมาเนี่ยจากการที่ท่านนบีจะต้องอยู่กับแม่นะแต่ท่านนบีต้องไปอยู่ที่เรียกว่าบรรณที่บาดียานะบรรดานักวิชาการได้บอกว่าชาวอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นที่รู้กันว่าพอเด็กเกิดมาเนี่ยเขาต้องการ2 อย่างคือ1ต้องการให้เด็กได้อยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์คือจึงส่งเด็กไปในหมู่บ้านที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีแม่นมในหมู่บ้านนั้นเนี่ยโด่งดังมากเผ่าซาอิดียะเนี่ยว่าจะคอยมารับเด็กเอาไปเลี้ยงอีกประการนึงก็คือต้องการให้เด็กๆเนี่ยได้รับภาษาอาหรับที่เป็นภาษาที่มันภาษาอาหรับล้วนๆนะมักกะเนี่ยเป็นดินแดนที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาคนจากทางใต้คนจากทางเหนือทางดินแดนชามจากทางเยเมนทางใต้เดินทางเข้ามาทำการค้าเพราะนั้นจะมีการปะปนเรื่องของภาษาแต่ในบาดียะในบ้านนอกเนี่ยเป็นดินแดนที่ผู้คนพูดด้วยกับภาษาอาหรับอย่างชัดเจนต้องการท่านนบีเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของการได้รับภาษาที่มันแน่นอนแต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าแม่ท่านนบีเนี่ย ที่ชื่อว่าอามีนาเนี่ยนะอามีนาเนี่ยจากการที่นางมีลูกอยู่คนหนึ่งนะและนางเพิ่งจะเสียสามีไปเราลองคิดนะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเพิ่งจะเสียสามีไปแล้วก็มีลูกสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการคืออะไรฮะแน่นอนต้องการเอาลูกไว้ในอ้อมกอดการที่จะปล่อยให้ลูกออกไปอยู่นอกเมืองออกไปอะไรโดยที่บอกว่าอากาศบริสุทธิ์ที่บอกอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ถ้าเราเนี่ยอยู่เราบอกว่าลูกของเราผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกมาเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ๆก็เอาลูกเนี่ยส่งไปให้ใครเลี้ยงกันแล้วก็บอกว่าที่นู่นภาคเหนืออากาศบริสุทธิ์เราจะบอกผู้หญิงคนนั้นว่าไงไอ้นี่มันไม่รักลูกใช่ไหมจะเอาแต่สบายตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมเราคงบอกเอาแต่สบายไปส่งให้แม่นมเลี้ยงตัวเองก็สบายแต่นี่เขาจึงบอกว่าในเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยนะอามีนาเนี่ยกลับจากมะดีนาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นดินแดนที่มีโรคติดต่อโรควาบะนะพ่อของท่านนบีเสียชีวิตในระหว่างทางเนี่ยคือเสียชีวิตจากการเป็นโรคนี่แหละและเขาว่าอามีนาเนี่ยเวลาคลอดลูกมาเนี่ยกลัวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่นางได้รับมาเชื้อที่นางได้รับมาจากนครมะดีนะอันนี้เป็นเพียงความเห็นหนึ่งนะก็เลยส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปอยู่นอกเมืองแล้วท่านนบีเกิดมาพี่น้องอ่ะปีท่านนบีเกิดเป็นที่รู้กันว่าเป็นปีที่กองทัพช้างบุกมาที่นครมักกะและเราได้ยินเรื่องราวนะเรื่องราวว่าเวลากองทัพช้างมาเนี่ยไปยึดอูฐของอับดุลมุตตอลิบไปกี่ตัวฮะ200ตัวแล้วคนน่ะมีอูฐ200ตัวรวยหรือจนพอเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เราเรียนมาว่าท่านนบีเกิดมาในสภาพแห่งความยากจนไม่มีจึงต้องออกไปอยู่นอกเมืองไม่ใครเอาอับดุลมุตตอลิบมีอูฐ200ตัวนี่ผมให้พวกเราคิดกันนะมีอูฐ200ตัวมหาเศรษฐีและอับดุลมุตตอลิบได้ไปหาอับรอฮาที่บอกว่าฉันมาต้องการอูฐอัลลอฮ์ก็แปลกใจที่ว่าฉันมาบุกกะบาแต่คุณไม่ปกป้องกะบาคุณมาปกป้องอูฐต้องการอูฐตัวเอง200ตัวเป็นเรื่องที่โด่งดังมากอับดุลมุตอลิบเลยบอกว่ากะบาเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องเองแต่อูฐเนี่ยเป็นของฉันขออูฐคืนอับราฮัมก็เลยยกอูฐคืนให้อับดุลมุตอลิบแสดงว่าอับดุลมุตอลิบเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยมากในนครนอกจากว่าจะมีบารมีมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่ยังร่ำรวยและเป็นที่รู้กันเนี่ยวันนี้เนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยขอเงินพ่อกับขอเงินแชร์ขอเงินใครง่ายกว่าขอแชร์ง่ายกว่าแล้วท่านนบีเนี่ยปู่รักมากแสดงว่าท่านนบีเกิดมาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยากจนเลยถึงแม้จะขาดพ่อแต่ฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเกิดมาแล้วก็จะต้องไปอยู่ที่ดินแดนบาดียะห์จะด้วยสาเหตุ2สาเหตุนี้สาเหตุใดก็ตามแต่ไปอยู่นอกเมืองเนี่ยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราให้ท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาด้วยความอดทนพี่น้องดูนะว่าพอได้4ขวบท่านนบีต้องกลับมาฮานิมะห์ซาอดียะห์กับสามีของนางเนี่ยเด็กเติบโตมากับ2คนนี้เนี่ยความเข้าใจของเด็กคนนั้นก็คือว่า2คนนี้คือพ่อแม่เขา
แล้วเวลาฮาลีมะเอาท่านนบีกลับมาคืนที่นครมักกะห์มาคืนให้กับอามีนะห์กลายเป็นว่าท่านนบีเนี่ยจะต้องเสียคนที่ท่านนบีคิดว่าเป็นพ่อกับแม่แล้วเวลามาที่นครมักกะห์เนี่ยก็รู้ว่าพ่อแท้ๆของตัวเองเสียไปแล้วเหมือนท่านนบีกำลังเสียพ่อไปกี่คน2คนในเวลาเดียวกันคือเด็กคนนึงอ่ะเป็นที่รู้กันนะพี่น้องถ้าเราเจอเด็กแบบนี้เราจะรู้สึกไงฮะน่าสงสารแล้วมาดูต่อจากแม่นมกลับมาอยู่กับแม่ตัวเองเด็กต้องการการปรับตัวในการอยู่กับคนแน่นอนปรับตัวอยู่กับแม่ตัวเองได้2ปีพออายุ8ขวบแม่6ขวบแม่เสียชีวิตอยู่กับแม่2ปีตั้งแต่4ขวบถึง6ขวบแม่เสียชีวิตพอแม่เสียชีวิตกลายเป็นว่าท่านนบีต้องปรับตัวเข้ามาอยู่กับอีกคนนึงก็คือปู่ของท่านนบีอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากแล้วก็อยู่กับท่านนบีเอาท่านนบีมาเลี้ยงเอาท่านนบีมานั่งบัลลังก์อับดุลมุตตอลิบนะพี่น้องอับดุลมุตตอลิบมีลูกอยู่10คนพ่อของท่านนบีคืออับดุลลอฮ์เป็นคนเล็กลูกของอับดุลมุตตอลิบจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีที่นครมักกะห์ผู้คนจะเกรงใจแล้วอับดุลมุตตอลิบพอเวลาที่ท่านอยู่เนี่ยจะมีที่นั่งของท่านเนี่ยนะท่านจะไม่ให้ใครมาวุ่นวายนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามานั่งได้อยู่กับอับดุลมุตตอลิบ2ปีเริ่มคุ้นกับปู่ละยังไงฮะปู่เสียชีวิตไปและปู่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยปู่ก็สั่งเสียว่าให้ลุงไปดูแล8ขวบไปอยู่กับลุงมาคนดูแลดูนะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาต้องการให้เราได้รู้อะไรต้องการให้คนเนี่ยพอเวลาที่จะตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้รู้ว่าท่านนบีเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาอยู่กับคนคนเดียวนะเกิดมาไม่ได้มีพ่ออยู่กับแม่2ปีแม่เสียอยู่กับปู่อีก2ปีปู่เสียแล้วก็ไปอยู่กับลุงของตัวเองแล้วอยู่กับลุงเนี่ยอยู่ในสภาพที่จะต้องช่วยงานลุงแรกเริ่มของการอยู่ช่วยลุงก็คือช่วยลุงเลี้ยงแพะท่านนบีบอกว่าไม่ว่านบีคนใดก็ตามจะต้องเลี้ยงแพะอายุ12ปีจะต้องไปทำการค้ากับลุงเดินทางทำการค้ากับลุงแล้วต้องช่วยงานลุงอย่างที่เรารู้กันนะว่าอับดุลมุตตอลิบมีลูกอยู่10คนแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอบูละฮับไปอย่างนึงนะพ่อของท่านนบีไปอีกอย่างนึงอบูตอลิบไปอย่างนึงแต่สิ่งนึงที่ให้รู้ก็คือว่าลูกของอับดุลมุตตอลิบทุกคนได้รับการให้เกียรติจากชาวนครมักกะจากชาวกุเรชแต่ละคนเราดูนะว่านายทหารน่ะคนที่เป็นอะไรนายพลนะคือคนน่ะตำแหน่งเดียวกันเป็นนายพลเหมือนกันแหละแต่เราสังเกตว่าบางคนเหมือนไม่มีตำแหน่งน่ะคือบางคนเขามีตำแหน่งแต่เขาไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบเบ่งกับใครไม่ชอบอะไรกับใครแต่บางคนเป็นนายพลนั่นแหละแต่ว่าโหดูมีบารมียิ่งใหญ่โตมโหฬารพูดอะไรคนก็ฟังเวลาทำอะไรก็ทำทั้งที่ตำแหน่งคน2คนเนี่ยพอกันแหละ3 4 5คนหรือว่าเป็น10คนด้วยซ้ำไปแต่บางคนเป็นคนที่ชอบพูดชอบใช้บารมีแต่คนคนนี้เนี่ยอบูตอลิบเป็นคนที่ไม่ชอบใช้บารมีและคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีคนให้เกียรติคือถ้าท่านนบีต้องไปอยู่กับคนที่ชอบใช้อำนาจชอบใช้บารมีชอบต้องการให้คนเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการอะไรทั้งหมดถามว่าท่านนบีเวลาแรกเริ่มทำการดะอวะเนี่ยแน่นอนว่าอบูตอลิบคงจะไม่ได้ปล่อยท่านนบีหรอกแต่อบูตอลิบเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่ได้บังคับใครไม่ได้บ้าอำนาจไม่ได้ต้องการอำนาจบาดใหญ่อะไรเวลาท่านนบีทำการดะอวะอบูตอลิบเลยกลายเป็นคนใกล้ตัวท่านนบีที่ทำให้ชาวกุเรชเนี่ยเกรงใจเลยไม่มีใครกล้ามาทำร้ายท่านนบีไม่ได้มีใครกล้าที่จะมาต่อกรกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อกรเรื่องการทำร้ายเรื่องการจะมาด่าทอทีนี้เวลาท่านนบีได้อยู่กับลุงตลอดระยะเวลาท่านไปอยู่กับลุงนะตั้งแต่ตอนอายุ8ขวบเนี่ยจนกระทั่งลุงเสียชีวิตตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุประมาณ50ลุงท่านนบีเนี่ยได้เป็นคนคอยดูแลท่านนบีพอท่านนบีอายุได้25ท่านนบีก็แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์
ท่านหญิงคอดีญะห์ได้ขอท่านนบีแต่งงานด้วยกับสาเหตุก็คือท่านนบีเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าอัสซอดิกอัลอามีนเป็นที่รู้กันในแวดวงของชาวเมืองนครมักกะฮ์ว่าท่านนบีเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้ท่านหญิงคอดีญะห์จ้างท่านนบีไปกับไมซะเราะห์ตอนผมเรียนฟะดูอีนตอนเด็กๆเราก็แปลกใจว่าท่านนบีเดินทางกับไมซะเราะห์ทําไมเดินทางกับผู้หญิงที่ไหนได้ไมซะเราะห์ผู้ชายแค่มีตาเวลามีตาเรานึกว่าผู้หญิงนะไมซะเราะห์คือเด็กที่ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นได้ใช้ให้ไปทำการค้าเดี๋ยวไปกับคนนั้นทีไปคนนี้แต่ไมซะเราะห์จะเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีมือดีที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้จ้างไปแล้วครั้งนั้นก็จ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไมซะเราะห์เลยกลับมาเล่าว่าท่านนบีมีการทำการค้าได้เก่งมากท่านนบีมีความสามารถท่านนบีสร้างกำไรได้เป็น2เท่าของคนอื่นๆมีน้องดูนะจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้ทำให้เราได้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยคือพ่อค้าที่เก่งมากแต่พอเวลาที่เราเรียนรู้ชีวิตของท่านนบีนะพอท่านนบีได้ทำการเผยแพร่ทำการดะอาวะห์กลายเป็นว่าไงฮะมีคนไปถามภรรยาของท่านนบีว่าเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตกินอะไรพระยางท่านนบีได้บอกว่ามัรฮิลาลซุมมะฮิลาลซุมมะฮิลาลฮิลาลนึงอีกจากสู่อีกฮิลาลนึงคือเดือนนึงแล้วก็อีกฮิลาลนึงคือ2เดือนภรรยานบีบอกว่าไม่เคยจุดไฟที่บ้านหมายความว่าไม่เคยทำกับข้าวกินก็มีคำถามที่เราได้ยินว่าแล้วกินอะไรกันล่ะอัสวดานก็คืออัตตัมรวัลมะอินทพลัมกับน้ำหมายความว่าท่านนบีไม่มีอะไรจะกินกินแค่อินพลัมกับน้ำถามว่าความชำนาญในการทำการค้ามันหายไปไหนความเก่งในการทำการค้าที่นครมักกะฮ์ในที่ท่านนบีเดินทางไปดินแดนชามและสร้างผลกำไรถึงคอดีญะห์อย่างมากเนี่ยมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปพี่น้องท่านนบีได้เวลาท่านนบีทำการดะอาวะห์ที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะชี้เลยนะว่าคนเนี้ยขายอะไรก็ได้กำไรคือความชำนาญที่ท่านนบีมีความชำนาญในเรื่องของการทำการค้าแล้วก็ยังชี้นะส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์บางท่านให้ทำการค้าแต่ท่านนบีไม่มีเวลาไปทำการค้าต้องทำหน้าที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแต่งตั้งมาให้ท่านทำการเผยแพร่ศาสนาเลยกลายเป็นการทำงานศาสนาจริงๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำย้อนกลับมาในชีวิตของท่านนบีพออายุของท่านนบีได้35ท่านนบีไขแก้ปัญหาเรื่องของการสร้างหินดำการสร้างกะอ์บะฮ์ปัญหาการวางหินดำเป็นที่รู้กันว่าชาวมักกะฮ์ต้องการที่จะบูรณะกะอ์บะฮ์แล้วเวลาเขาบูรณะเนี่ยเขาจะเอาแต่เงินที่ฮาลาลอย่างเดียวแล้วชาวอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นคนจริงนะเวลาบอกฮาลาลคนมีเงินฮารอมเขาจะไม่กล้ามาวางเลยทำให้กะอ์บะฮ์เนี่ยสร้างในรูปแบบที่ต้องมีหินโค้งอิสมาอีลนะก็คือในรูปแบบที่สร้างไม่ครบแต่ว่าเอาหินโค้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าส่วนนี้คือส่วนของกะอ์บะฮ์นะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยกะอ์บะฮ์มีการบูรณะมาหลายรอบนะมีการพังแล้วมีการสร้างให้มันเต็มแล้วก็มีสร้างให้มันเต็มหินโค้งอิสมาอีลนะสร้างให้มันเต็มขึ้นมาแล้วก็อีกรุ่นนึงมาทุบแล้วก็มาสร้างใหม่แล้วก็สร้างตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอนท่านนบีมีชีวิตอยู่ก็คือทิ้งช่วงหินโค้งเอาไว้จนทุกวันนี้เนี่ยพอเวลามีคนจะกลับมาสร้างอีกจะสร้างให้มันเติมเต็มไปอีกให้มันเต็มรูปกะอ์บะฮ์เลยอิหม่ามมาลิกบอกว่าอย่าให้กะอ์บะฮ์เป็นของเล่นเวลามีกษัตริย์มาทีก็มาบูรณะมาสร้างบูรณะมาสร้างบูรณะมาสร้างเพราะท่านนบีคือคนที่แก้ปัญหาชาวกุเรชเกือบจะทะเลาะกันเกือบจะตีกันโดยที่ต้องการคนที่จะเอาหินไปวางหินดำไปวางในที่เดียวแล้วท่านนบีแก้ปัญหาให้เอาผ้ามาวางเอาหินดำมาวางบนผ้าแล้วก็ให้จับชายผ้าทุกคนแล้วท่านนบีเป็นคนที่เอาหินดำไปชาวกุเรชมีความดีใจมากปิติยินดีมากเพราะท่านนบีเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่ไว้ใจได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในจำพวกอุมมีคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชาวเมืองนครมักกะฮ์เนี่ยนะส่วนมากคือชีวิตคนน่ะเราจะเห็นไหมว่าคนที่เป็นพ่อค้าบางทีเขาจะบอกกับลูกว่าเรียนไปทำไม
เรียนไปเดี๋ยวก็มาขายของกันแหละใช่ไหมนี่เรียนจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยจบปริญญาตรีไปทำงานได้เงินเดือน 15,000 ขายของได้วันละ 5,000 เพราะผมเรียนไปทำไมไกลๆก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากชาวเมืองนครมักกะในยุคนั้นก็เหมือนกันนครมักกะจึงมีเขาคือมันเป็นดินแดนที่อัลลอฮ์ให้กับชาวนครมักกะนะตั้งแต่ยุคของท่านนบีอิบรอฮิมนบีอิสมาอีลว่าเป็นจุดศูนย์กลางลิอีลาฟิกุรัยชอีลาฟิฮิมริฮลัตชิตาอิวัสไซฟให้ความอบอุ่นใจกับชาวกุเรชในการเดินทางไปทำการค้าทั้งทิศเหนือทิศใต้พอเวลาหน้าหนาวเดินทางไปทิศใต้เพราะว่าหน้าหนาวทิศเหนือมันหนาวพอเวลาหน้าร้อนเดินทางไปทิศเหนือทิศเหนืออากาศจะดีอัลลอฮ์ให้ความอุ่นใจกับชาวกุเรชในการเดินทางทำการค้ามักกะจึงเป็นศูนย์รวมการทำการค้าชาวเมืองนครมักกะจึงไม่ได้ใส่ใจกับการอ่านการเขียนอะไรมากมายชีวิตของเขาอยู่กับการค้าขายมีสินค้าจากที่นี่เอาไปขายดินแดนชามเอาสินค้าดินแดนชามกลับมาที่นี่หรือมักกะอยู่ที่ของจุดของตัวเองนั่นแหละคนจากดินแดนชามเอาสินค้าจากชามมาที่มักกะเก็บไว้เอาขายให้คนเยเมนทางตอนใต้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จุดศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาวเมืองนครมักกะจึงมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงคือเป็นคนที่เรียนอ่านออกเขียนได้แล้วมีความชำนาญมักชาวเมืองนครมักกะชาวอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักวิชานะฮูซะรอฟนะเขาไม่รู้จักวิชาหลักไวยากรณ์เพราะเขาพูดภาษาอาหรับไม่มีผิดทุกการพูดของเขาเป็นการพูดภาษาอาหรับที่ฟุสฮาหมดเลยถูกต้องหมดเลยแต่พอเวลาระยะเวลาผ่านไปเริ่มมีคนรับอิสลามเยอะคนจากเมืองนั้นมาเมืองนี้มารับอิสลามที่พูดภาษาอาหรับไม่ได้เลยมีการเรียนภาษาอาหรับกันเลยมีการปะปนกันเรื่องภาษาต้องมีการวางหลักไวยากรณ์เพื่อจะได้มีการสอนการพูดการอ่านการเขียนและในนครมักกะเนี่ยคนที่เก่งในเรื่องของภาษาอาหรับทั้งมักกะทั้งมะดีนะห์ทั้งในแวดวงของชาวอาหรับนะในยุคนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับยุคของบ้านเราก็ยุคสุนทรภู่คนจะแข่งกันในเรื่องของการแต่งบทกลอนแต่งบทกวีใครที่เป็นนักแต่งบทกลอนได้ดีเนี่ยจะเป็นคนที่หาเงินได้ง่ายมีคนตายแต่งบทกลอนไปไว้อาลัยเขากษัตริย์ได้รับสิ่งนั้นรับสิ่งนี้แต่งบทกลอนชมเชยกษัตริย์แต่งบทกลอนชมเชยคนรวยแต่งบทกลอนชมเชยคนนั้นชมเชยคนนี้เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นของชาวเมืองนครมักกะและอยู่วันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ท่านอายุ40พี่น้องอ่ะในการรับวะฮีมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์แรกลงมาอิกรอจงอ่านทั้งท่านนบีอ่านไม่ได้เหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับประชาชาตินี้ว่าความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือการอ่านไม่ใช่การฟังไม่ใช่ให้เลิกฟังนะคุณต้องฟังด้วยนี่แหละแล้วกลับไปอ่านด้วยความสำเร็จของเราคือการอ่านอุมมะห์ประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือประชาชาติแห่งการอ่านพออายะห์นั้นลงมาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักกอลกัลอินซานะมินอะลักการอ่านแล้วท่านนบีได้รับสิ่งนั้นมาเนี่ยท่านนบีก็เกิดความกลัวญิบรีลมาหาท่านนบีที่ถ้ําเกิดความกลัวท่านนบีก็กลับมาที่บ้านเลยคือในยุคนั้นน่ะนะพี่น้องให้เราได้รู้นึงว่าในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่นครมักกะมีคนอยู่2กลุ่มและทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ยืนอยู่บนศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมแต่เดิมนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเป็นผู้ที่มาบุกเบิกที่นครมักกะอย่างในเหตุการณ์ที่เราได้เรียนรู้กันมานะที่พาพระนางฮาญัดมานบีอิสมาอีลมาแล้วก็มาเริ่มมีการสร้างกะบะมีคำสั่งสร้างกะบะมีน้ำซำซำมีอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาในดินแดนนั้นและนบีอิบรอฮีมได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามที่นั่นผู้คนก็มีการทำอิบาดะห์มีการละหมาดมีการถือศีลอดมีการทำฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้ประกาศผู้คนไปผู้คนก็หลั่งไหลมาทำฮัจญ์กันจนระยะเวลาผ่านไปเนี่ยในยุคนึงที่มีผู้ชายคนนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คุณลักษณะเขาว่าฉันเห็นชายคนนี้เนี่ยมันลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกก็คืออัมบิลฮัยอัลคูซาอีอัมบิลฮัยอัลคูซาอีเดินทางไปที่ดินแดนอิรักแล้วก็ไปเห็นว่าดินแดนอิรักเนี่ยเค้ามีรูปปั้นมีรูปเคารพของทุกเผ่าก็เลยชอบเลยเอารูปปั้นจากที่นั่นเนี่ยเอากลับมาที่นครมักกะแล้วก็มาปั่นชาวเมืองนครมักกะว่าเราควรจะมีสิ่งที่เป็น
ที่พักพิงเลยกลายเป็นว่าทุกเผ่าทุกกลุ่มมีรูปปั้นประจำเผ่าและรอบๆกะบะมีรูปปั้นตั้งอยู่เพราะฉะนั้นในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเนี่ยในดินแดนที่มีรูปปั้นในดินแดนที่มีคนสักการะรูปปั้นอยู่แต่อันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่เขาจะต้องขอรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างว่ามีนันนาซีมัยยัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์มีมนุษย์บางกลุ่มที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาเป็นสิ่งเทียบเคียงแล้วเขารักสิ่งนั้นเหมือนกับการรักอัลลอฮ์แสดงมุชริกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์มั้ยฮะรู้จักรักอัลลอฮ์มั้ยรักอัลลอฮ์มากด้วยและแต่ว่ามันรักสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเทียบเคียงไปด้วยแสดงว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะปลอดภัยจากชิริกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์แล้วเราจะปลอดภัยนะบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยที่มาอยู่ในวงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำการดะวะเนี่ยเวลาท่านนบีได้บอกกับพวกเขาทำการดะวะพวกเขาบอกว่าให้ออกห่างจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้เขาบอกว่ามานะอบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาที่เรามาสักการะต่อสิ่งนี้เนี่ยสักการะต่อหลุมฝังศพสักการะต่อรูปปั้นรูปเคารพอะไรต่างๆนานาเพราะว่าลิยุกอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์และสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าชิริกคุ้นไหมพี่น้องคุณไหมเหมือนเคยได้ยินในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็เหมือนกันยุคนี้มีคนไปขอต่อกูโบไปขอต่อหลุมฝังศพเวลาที่เราบอกว่าอย่าไปขอเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่อเราเขาบอกว่าไงเขาต้องการให้คนในกูโบเนี่ยไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาคำเดียวกันไหมอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานนะมานะอบูดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เราทำการสักการะพวกเขาเราขอต่อพวกเขาเนี่ยเพราะต้องการให้เขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์เพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอยู่แล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงคนกลุ่มนี้เนี่ยคือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ว่ามีการเคารพต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ยังยืนอยู่บนศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามที่เรียกว่าฮานีฟียะและคนกลุ่มนี้เนี่ยนักวิชาการได้บอกว่านับได้ด้วยกับนิ้วมือหมายความว่าไม่เกิน10คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือ1ใน10คนนั้นที่ท่านนบีไม่กราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์และพอวันที่ท่านนบีต้องการที่พึ่งทางใจท่านนบีไปขึ้นไปที่ถ้ำกลับมาหาท่านหญิงคอดีญะห์เตรียมเสบียงไปเข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อทำการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่ไม่มีใครมารบกวนแล้ววะฮีก็ลงมาตอนนั้นแหละลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้ท่านนบีกำลังเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีเกิดความกลัวมาหาท่านหญิงคอดีญะห์คอดีญะห์ก็ห่มผ้าให้อะไรให้แล้วก็พาท่านนบีไปหาวะรอกอบินนาฟัลที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคอดีญะห์แล้วก็เล่าให้ฟังวะรอกอก็เลยบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยวะรอกอเป็นคนที่อยู่ในศาสนาคริสเตียนนะสิ่งที่มูฮัมหมัดได้เจอเนี่ยก็คือเหมือนกับนามูสเหมือนกับมลาอิกะฮ์ที่มาหากับมหามูซามหาอีซานั่นแหละแล้วถ้าหากว่าในวันที่กลุ่มชนของท่านนบีขับไล่ท่านนบีแล้ววะรอกอมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าฉันจะเป็นคนที่คอยปกป้องท่านนบีท่านนบีเลยถามวะรอกอว่าฉันจะโดนขับไล่เลยเหรอวะรอกอบอกไม่ว่านบีท่านใดก็ตามที่รับการแต่งตั้งเป็นนบีจะต้องโดนขับไล่พี่น้องดูนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีได้อยู่ในนครมักกะแล้วเติบโตมาไม่ได้เติบโตมาด้วยกับการที่อยู่กับคนกลุ่มหนึ่งมาเลยอยู่กับคนคนเดียวมาเพื่อคนจะบอกได้ว่าท่านนบีเนี่ยมีคนล้างสมองท่านนบีมีคนวางแผนให้กับท่านนบีเปล่าแต่ท่านนบีเติบโตมาอยู่กับแม่นมจน4ขวบอยู่กับแม่ตัวเองจน6ขวบอยู่กับปู่จน8ขวบแล้วก็มาอยู่กับลุงอีกแล้วอยู่กับลุงท่านนบีก็ทำการค้าทำงานเลี้ยงแพะทำการค้าไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับคนที่เป็นอะไรครับเป็นนักกวีเป็นผู้รู้เป็นอะไรอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำถามหนึ่งถ้ามีคนบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะเอากุรอานเนี่ยเอามาจากคนหรือเปล่า
คำตอบที่ตอบได้ง่ายมากถ้ามีคนถามเราว่ากุรอานเนี่ยมุฮัมมัดเอามาจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าท่านนบีเอามาจากคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคนอื่นก็ต้องเอามาได้ใช่ไหมพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยมีชาวอาหรับเยอะมากถ้าท่านนบีเอากุรอานเนี่ยเอามาจากมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแสดงว่ามีที่มามีต้นกำเนิดสมมติท่านนบีเอามาจากลุงของท่านนบีแสดงว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องสามารถไปเอาจากลุงท่านนบีได้กุรอานจะไม่ได้มีเล่มเดียวแต่จุดเด่นของกุรอานก็คือว่าทำไมกุรอานถึงมีอยู่เล่มเดียวทำไมชาวอาหรับถึงได้ยอมรับว่ากุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเนี่ยมีอยู่เล่มเดียวและในเวลาต่อมาที่ท่านนบีทำการดะอาที่นครมักกะอายุ40วะฮีลงมาท่านนบีเริ่มทำการดะวะด้วยกับการบอกจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยาอัยยุฮัลมุดดัสซิรอายะห์ต่อมากุมฟะอันดิรมีคำสั่งให้ท่านนบีทำการเผยแพร่เลยว่าโอ้ผู้ที่ห่มผ้าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเวลาท่านนบีกลัวห่มผ้าใช่ไหมอัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์มาว่าโอ้ผู้ที่ห่มผ้าเอ่ยกุมฟะอันดิรจงลุกขึ้นแล้วก็จงเตือนสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งท่านนบีก็คือสั่งให้เตือนวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตะฮิรจงทำการตักบีรต่ออัลเลาะห์ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์แล้วก็จงทำการขัดเกลาเสื้อผ้าของเจ้าให้มันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องวะรุจซะฟะฮญุรและจงออกห่างจากรูปปั้นท่านนบีรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการเตือนท่านนบีจึงทำการเตือนบรรดาเครือญาติใกล้ชิดวะอันดิรอาชีเราะตะกันอักรอบีนจงเตือนเครือญาติใกล้ชิดก่อนแล้วท่านนบีก็จะรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประกาศศาสนาท่านนบีจึงขึ้นบนภูเขาซอฟาแล้วก็ประกาศดังที่เราได้เรียนรู้ในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันประกาศเวลาท่านนบีประกาศไปเนี่ยคนที่ต่อต้านท่านนบีก็คือใครฮะก็คือลุงของท่านนบีเองที่บอกตับบัลละกะยามุฮัมมัดอะลีฮาดาญะมะอ์ตะนาขอความพินาศจงมีแด่เจ้าเลยมุฮัมมัดนี่เจ้ารวมมาเนี่ยเพราะเรื่องนี้เหรอเรียกพวกเรามารวมเนี่ยเพราะเรื่องนี้เหรอคือท่านนบีเริ่มต้นขึ้นมาว่าถ้าฉันบอกกับพวกเจ้าว่ามีกองทหารม้ากำลังจะบุกจู่โจมมาทางหลังเขาเนี่ยพวกเจ้าจะเชื่อไหมทุกคนตอบไปเสียงเดียวกันเลยว่ามายะร็อบนาอะลัยกะกะซิบันเราไม่เคยพบว่าเจ้าโกหกเลยแล้วท่านนบีเป็นที่โด่งดังมากท่านนบีไม่ใช่คนที่จะโกหกไม่เคยโกหกเลยแต่พอเวลาท่านนบีทำการเตือนพวกเขาในสิ่งที่เขาไม่เคยชินกับการต้องปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่เคยชินกับการที่จะต้องมาทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเลยมีคำตอบบอกกับท่านนบีว่าอาจะอัลอาลีฮะอิลาฮาวาฮิดะมุฮัมมัดเจ้ากำลังจะมาทำให้พระเจ้าหลายองค์เนี่ยหรือองค์เดียวงั้นเหรอเป็นเรื่องแปลกนะท่านนบีเคยให้ตอบโต้คนหนึ่งนะถามเขาว่าถามชายคนหนึ่งว่ากัมอิลาฮันตะบุดเจ้าสักการะพระเจ้ากี่องค์ชายคนนี้บอกว่า6องค์หรือ7องค์เนี่ยแล้วท่านนบีก็ถามชายคนนี้ว่าแล้วเวลาที่เจ้าคับขันจริงๆเนี่ยเจ้าขอกับองค์ไหนชายคนนี้ชี้ไปที่ข้างบนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บนฟากฟ้าองค์อื่นไม่ท่านนบีเลยบอกเขาแล้วก็ดะว่าเขาบอกเขาให้รู้ว่าฉะนั้นต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวชิริกที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งหลักที่ท่านนบีได้ต้องมาทำหน้าที่ในการบอกกับผู้คนในยุคนั้นจนท่านนบีทำการดะวะพี่น้องลองดูนะว่าชีวิตของท่านนบีเนี่ยทำการเตือนผู้คนที่นครมักกะ13ปีการละหมาดเพิ่งจะเป็นวาญิบก่อนอพยพปีหรือ2ปีแสดงว่าท่านนบีทำอะไรฮะท่านนบีทำอะไรอยู่ที่นครมักกะไม่ได้ใช้ให้คนละหมาดการถือศีลอดเป็นวาญิบในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2หลังท่านนบีอพยพหมายความว่าดะวะไปได้15ปีเพิ่งจะมีบทบัญญัติการถือศีลอดดะวะไปได้15ปีเพิ่งมีบทบัญญัติการจ่ายซะกาตดะวะไปได้23ปีหรือว่า22ปีกว่าๆเพิ่งจะมีบทบัญญัติการทำฮัจญ์แสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยทำหน้าที่ในการเตือนผู้คนเตือนเรื่องอะไรฮะกุมฟะอันติคือถ้าเราได้คิดใคร่ควรในงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพบว่าท่านนบีทำหน้าที่ในการเตือนให้ทิ้งก่อนสั่งให้ทำซะอีกแต่ในวันนี้พอเวลาที่เรามาทำการเตือนกันพอเราเตือนกันว่าระวังสิ่งนั้นเป็นสิ่งบาปนะสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะสิ่งนั้นสิ่งไม่ดีนะหลายๆคนก็จะบอกกับเราว่า
ไอ้เรื่องดีๆไม่พูดกันนะใช่ไหมคือคนพอเวลาเขาจะไม่เอาอะนะง่ายๆมันก็ไม่เอาใช่ป่ะเขาก็จะพยายามหาอะไรต่างๆนานาที่จะมาไม่เอาในสัจธรรมเพราะนั้นให้เรารู้ว่าในวันนี้หลังจากที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยนะมันทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราพยายามที่จะทำให้มนุษย์พอใจเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่การที่เราพยายามทำให้อัลลอฮฺตาลาพอใจเนี่ยเรื่องง่ายเพราะอะไรฮะอัลลอฮฺมีองค์เดียวแต่มนุษย์นะมีหลายคนเพราะการที่เราจะทำให้คนนู้นต้องให้คนนู้นพอใจคือสุดท้ายแล้วเนี่ยในหัวเราจะมีแต่ความเครียดคนที่มีความเครียดในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะคือโดยมากแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำให้มนุษย์พอใจพยายามทำให้คนนั้นไม่พอใจเขารู้สึกไม่สบายใจคนที่ไม่พอใจไม่สบายใจสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าเราได้รู้ในหลักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะห์นะแล้วเราก็เดินตามเส้นทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้วางให้กับเรานะเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายมากไม่มีอะไรเลยมีแต่การทำยังไงให้อัลลอฮฺตาลาพอใจเราแล้วเวลาที่อัลลอฮฺตาลาพอใจเราแล้วเนี่ยนึกถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอิลตามะซาริดัลลอฮบิซะคัตินนาสรอดิยัลลอฮุอันฮุอัรฎออันฮุนนาสใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาบนความโกรธของมนุษย์รอดิยัลลอฮุอันฮุอัรฎออันฮุนนาสอัลลอฮฺตาลาจะพอใจเขาและทำให้มนุษย์เนี่ยพอใจเขาด้วยย้อนอีกทีบางคนงงอันนี้ผมพูดช้าแล้วนะช้าแล้วบางนะเวลาผมเจอหน้าผู้ใหญ่หลายคนนะทีบางทีเจอหน้าผมไม่ทักไม่คุยเลยเนี่ยนะอาจารย์ในวิทยุนะช้าๆหน่อยสิจะรีบไปไหนล่ะเราก็เถียงไม่ได้เพราะมันจริงเพราะนั้นอ๋อถึงไหนได้ลืมเลยมาช้ามาเร็วถึงไหนละเมื่อกี้ฮะอัลลอฮ์พอใจใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮ์แต่มนุษย์ไม่พอใจอัลลอฮ์จะพอใจเขาและพระองค์ทำให้มนุษย์ที่ไม่พอใจเราเนี่ยกลับมาพอใจเราด้วยตรงกันข้ามมันอิลตามาซาริดอนนัสบิซะคอตินลาใครก็ตามที่พยายามแสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์โดยที่อัลลอฮ์โกรธซะคีตัลลอฮุอะลัยฮิวะซะตออะลัยฮินนาสอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาและทำให้มนุษย์เนี่ยมาโกรธเขาด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะพี่น้องบางครั้งเวลาเราทำเราลองดูนะว่าเราพยายามทำในสิ่งที่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความพึงพอใจเราแต่อัลลอฮ์โกรธแสดงว่าเราต้องการอะไรฮะเราต้องการตอนนี้เลยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีความพึงพอใจเราแต่อัลเลาะห์โกรธอัลเลาะห์จะโกรธเราและอัลเลาะห์ทำให้มนุษย์ที่เราทำให้เขาพอใจเนี่ยมาโกรธเราด้วยถ้าตรงกันข้ามถ้าเราพยายามทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจถึงแม้มนุษย์จะโกรธวันนี้เขาโกรธเราอีก10วัน20วันอีกเดือน2เดือนอีกปี2ปีเดี๋ยวเขากลับมาพอใจเราและสิ่งนี้ถึงจริงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาในแรกเริ่มมีแต่คนโกรธท่านนบีมีแต่คนไม่พอใจท่านนบีคนที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการดะอวะห์ที่นครมักกะนะ13ปีนะคนรับอิสลามหลักร้อย13ปีนะพี่น้องนบีนะคนรับอิสลามหลักร้อยนะเขาน้อยมากคนที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าท่านนบีทำหน้าที่ท่านมีทำให้คนพอใจมั้ยชาวกุเรชต่อว่าท่านนบีต่างๆนานาสุดท้ายแล้วรู้ว่าการต่อว่าท่านนบีไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ใช้วิธีการหว่านล้อมมุฮัมมัดอายุ40ยังวัยรุ่นอยู่ผม40นิดๆวัยรุ่นอยู่ต้องการอะไรวัยรุ่นต้องการอะไรฮะหญิงนี่เป็นคนที่ชัดเจนมากไม่ต้องอ้อมค้อมวัยรุ่นต้องการผู้หญิงใช่ไหมบางติ๊บถ้าบางติ๊บบอกไม่ต้องการเนี่ยผมจะเดินไปนะซีฮาบางติ๊บเลยว่าอย่าเป็นคนเหมือนในกลุ่มชนนบีลูตนะ เพราะฉะนั้นบรรดาชาวกุเรชเลยบอกว่าอัมมัดคนสาวๆนครมักกะเนี่ยเจ้าต้องการใครคือแค่ชี้นิ้วอย่างเดียวต้องการใครเราจะยกให้เลยแล้วเมื่อก่อนแต่งงานเนี่ยก่อนอิสลามการแต่งงานไม่ได้แค่4คนนะครูจะเอากี่คนก็เอาเหอะ10คน20คนได้หมดเลยเอาได้หมดแต่ท่านนบีถามว่าท่านนบีเอาไม่เอามุฮัมมัด
ถ้าเจ้าต้องการอะไรวัยรุ่นต้องการอะไรฮะการเงินถ้าเจ้าต้องการเงินเราจะรวบรวมเงินของพวกเราเนี่ยมาให้กับเจ้ามุฮัมมัดถ้าเจ้าต้องการตำแหน่งวัยรุ่นต้องการคือคนเนี่ยนะถ้ามีสาวสวยๆอยู่ข้างๆแล้วก็มีตำแหน่งแล้วก็มีเงินเนี่ยนะต้องการอะไรไหมแล้วแล้วชีวิตนี้พอแล้วเสพสุขอย่างเดียวแล้วพวกนี้มานำเสนอท่านนบีทุกอย่างที่ท่านนบีต้องการนะท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่ได้ต้องการต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็โดนกั่นแกล้งโดนกดขี่โดนข่มเหงต่างๆนานาแต่ต้องการให้ชาวกุเรชที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธด้วยกับอะไรฮะไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าไม่เชื่อมันมีบางรายงานที่เขาคุยกันชาวกุเรชคุยกันบอกว่าเราเนี่ยรู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีที่แท้จริงนะแต่ว่าเรารับไม่ได้ในการที่อิสลามจะมาในน้ำมือของมุฮัมมัดสุดท้ายท่านนบีต้องอพยพไปที่นครมะดีนะหลังจากที่ทำการดะวะที่นครมักกะด้วยกับการเรียกร้องคนไปสู่การให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไปสู่เตาฮีด13ปีระยะเวลาไม่ใช่น้อยนะดะวะวันแรกคนรับอิสลามไม่กี่คนนะ5คน4คน5คนเนี่ยวันที่2อุบักช่วยทำการดะวะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นมาอีกจนกระทั่งว่าก่อนท่านนบีอพยพเนี่ยท่านนบีดะวะไปได้11ปีชาวเมืองนครมักกะเดินทางคือแรกเริ่มท่านนบีพยายามที่จะหาเมืองที่เป็นที่ปักหลักของท่านนบีในการเผยแพร่ศาสนามักกะไม่ได้ละส่งซอฮาบะไปที่ดินแดนฮับชะก็ยังไม่ได้อีกฮับชะเป็นเมืองคริสเตียนภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมที่คอนสแตนติเนียแล้วดินแดนฮับชะเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ากษัตริย์คริสเตียนจะไม่ยอมให้ใครมาถูกกดขี่ข่มเหงในดินแดนของเขาแต่เขาไม่รับใครท่านนบีเดินทางที่ตออิฟหวังว่าชาวเมืองตออิฟจะเชื่อท่านนบีจะคอยเป็นที่ปักหลักให้ท่านนบีมี3พี่น้องที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นสุดท้าย3พี่น้องนี้ก็ให้เด็กขว้างท่านนบีกันแกล้งท่านนบีก็ถอยลงมาที่มักกะจนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มีชาวเมืองนครมักกะมาท่านนบีจะใช้ตามเมาซิมนะตามสถานที่ที่มันเป็นเทศกาลนะเวลามีคนเดินทางมาทำการค้าท่านนบีก็จะไปดะวะเขาเวลามีคนเดินทางมาทำฮัจญ์มาทำอุมเราะห์ท่านนบีไปทำการดะวะเขาแล้วก็สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับท่านนบีก็คือชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่ายะซริบเดินทางมาแรกเริ่มมาไม่กี่คนแล้วก็สัญญาว่ากลับไปจะไปบอกกับกลุ่มชนของเขามาอีกรอบนึงก่อนท่านนบีอพยพประมาณปีฮิจเราะห์ศักราชที่12หรือว่า11ปีฮิจเราะห์ที่ก่อนอพยพตอนท่านนบีดะวะได้11ปีก่อนอพยพ2ปีมา12คนแล้วก็มาคุยกับท่านนบีให้สัญญาบันกับท่านนบีแล้วบอกกับท่านนบีว่าเขากลับไปเนี่ยเขาจะไปทำการบอกกับกลุ่มชนของเขาแล้วปีหน้านัดเจอกันในช่วงเทศกาลฮัจญ์เหมือนเดิมท่านนบีส่งมุสอับบินอุเมรตามไปเป็นครูสอนกุรอานพี่น้องรู้มั้ยว่ามุสอับบินอุเมรไปถึงเนี่ยชาวกุเรชบอกเลยว่าไม่ต้องมาดะวะชาวไม่ชาวกุเรชชาวนครมะดีนะห์เมืองยะซริบไม่ต้องมาทำการเผยแพร่ไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการอะไรมุสอับบอกเพียงแค่ว่าถ้าท่านอนุญาตขอฉันพูดหน่อยส่วนท่านจะรับไม่รับไม่ว่าอะไรพอมุสอับได้โอกาสในการพูดเชิญชวนได้ว่าทำให้ชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยรับในสิ่งที่มุสอับได้นำไปบอกปีถัดมามีคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รับอิสลามแล้วเนี่ย80กว่าคนและมีการให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าถ้าท่านอพยพไปที่นครมะดีนะห์พวกเขาพร้อมในการที่จะปกป้องท่านนบีเหมือนกับที่เขาปกป้องลูกๆแล้วก็ภรรยาหมายความพร้อมตายแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีถัดมาท่านนบีก็เลยได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปก่อนใครสามารถอพยพไปได้ไปแล้วท่านนบีก็อพยพตามไปพี่น้องดูนะว่าชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ในการอพยพเนี่ยนะทุกชีวิตของท่านนบีท่านนบีมีการวางแผนในการทำงานวันอพยพท่านนบีได้วางแผนว่าคือท่านนบีเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าเชื่อถือได้หนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้จัดการต้องจัดการก็คือคนเนี่ยจะเอาของมาฝากกับท่านนบีถ้าเป็นเราล่ะชาวกุเรชเอาของมาฝากกับท่านนบีแล้วก็อยู่ๆจะขับไล่ท่านนบีสั่งฆ่าท่านนบีแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราอ่ะมันสั่งฆ่าเราอ่ะแล้วของที่มันเอามาฝากเราเนี่ยเราจะทำไงยึดใช่ไหมก็คุณมาขับไล่ฉัน
คุณมาสั่งฆ่าฉันเพราะนั้นให้รู้เลยว่าคุณมาสั่งฆ่าฉันฉันไม่สามารถที่จะปกป้องของได้แล้วแต่ท่านนบีไม่ใช่ท่านนบีพอเวลาท่านนบีรู้ว่าต้องอพยพแล้วรู้ว่าชาวกุเรชสั่งฆ่าแล้วท่านนบีบอกกับท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าให้ไปนอนแทนที่และอีกสิ่งนึงที่ท่านนบีสั่งท่านอาลีก็คือท่านนบีบอกท่านอาลีว่าอันนี้เป็นของคนนั้นอันนี้เป็นของคนนั้นอันนี้เป็นของคนนั้นบอกท่านอาลีหมดว่าให้เอาของไปคืนเจ้าของให้ครบแล้วท่านอาลีก็เอาของที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอามานะห์มาเอาไปคืนให้กับชาวกุเรชนะศัตรูของท่านนบีนะเอาไปคืนให้จนครบจนชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอพยพไปที่นครมะดีนะห์พี่น้องฮะนครมะดีนะห์เนี่ยอยู่ทางทิศเหนือของนครมักกะห์ตอนเวลาท่านนบีอพยพท่านนบีเดินลงใต้ก่อนไปหลบในถ้ำทางทิศใต้เพื่อชาวกุเรชจะได้ดักทางไม่ถูกดูนะเรานึกถึงเหตุการณ์นะว่าอัลลอฮ์ตาลาได้ให้ท่านนบีไปรับบทบัญญัติการละหมาดเหตุการณ์อิสรอเดินทางในยามค่ำคืนแล้วก็มีอรอดขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเดินทางในยามค่ำคืนจากนครมักกะไปสู่ไบตุลมักดิสเส้นทางประมาณ1,000 กว่ากิโลแล้วจากไบตุลมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วก็กลับมาสู่นครมักกะในค่ำคืนเดียวไปรับบทบัญญัติการละหมาดถ้าในการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านนบีถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ท่านนบีจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยแค่390 กิโลสั้นกว่าไปบัยตุลมักดิสตั้งเยอะเป็น1,000 กว่ากิโลถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีไปแบบนั้นน่ะได้ไหมแน่นอนเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์แต่อัลเลาะห์ตะอาลากำลังบอกให้เรารู้ว่าการทำงานศาสนาต้องมีการวางแผนท่านนบีไม่ได้เดินเส้นทางหลอกอย่างเดียวท่านนบีจ้างคนนำทางที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะอัลเลาะห์เป็นอะไรก็นั้นยังไม่ใช่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่บอกใครแล้วเป็นคนที่นำทางได้ดีท่านนบีจ้างคนนำทางที่ดีท่านนบีจ้างอาเมดบินฟูไฮรอที่เป็นคนรับใช้ท่านอบูบักเป็นคนที่คอยส่งอาหารให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเลือกเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือท่านอบูบักให้เดินทางไปด้วยกันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีไม่ได้เดินเส้นทางของกองคาราวานจากมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางกองทัพเดินเส้นทางที่กองคาราวานสินค้าได้เดินแต่ท่านนบีไม่ได้เดินเส้นทางนั้นท่านนบีเดินในเส้นทางหนึ่งทางหนึ่งเราดูนะว่าจำเหตุการณ์สงครามอุฮุดได้ใช่ไหมสงครามอุฮุดท่านนบีออกไปตั้งค่ายที่ภูเขาอุฮุดใช่ไหมฮะตั้งค่ายรอชาวกุเรชที่กำลังยกกองทัพ บุกมาแล้วภูเขาอูฮุดเนี่ยจากมัสยิดนบีที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยนะภูเขาอูฮุดอยู่ทางทิศเหนือแต่วันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์ไปท่านอบูบักเนี่ยไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีไปโผล่ที่ไหนครับที่มัสยิดกุบะมัสยิดกุบะอยู่ทางทิศใต้อยู่นครละทิศเลยนะมัสยิดนบีอยู่ตรงกลางท่านนบีเดินทางท่านจากกับท่านอบูบักมาเนี่ยมาโผล่ที่มัสยิดกุบะทางทิศใต้ของมัสยิดนบีแต่เวลาที่กองทัพของชาวกุเรชยกกองทัพมาเนี่ยท่านนบีไปตั้งกองทัพรอที่ทิศเหนือที่ภูเขาอูฮุดถามว่าแล้วถ้าชาวกุเรชมันบุกมาทางมัสยิดกุบะล่ะไม่ตีแตกเลยคำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้เพราะเส้นทางที่ท่านนบีได้เลือกเดินทางมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครเข้าเดินกันน้องเห็นหินลาวาไหมหินดำๆที่มันต่อกันน่ะหินลาวาเวลาเดินเนี่ยเวลาเราเดินมันกองหินบ้านเราหินก้อนเล็กๆนะหินลาวาก้อนใหญ่ๆอ่ะเดินไปในขาพิษง่ายๆแต่ท่านนบีท่านอุบักต้องเดินในเส้นทางที่มันเป็นทางที่ยากลำบากถ้ากองทัพมา1,000ก็เหลือไม่ถึง100อ่ะมันไม่มีใครเขาเดินกันกองทัพท่านนบีเลยมั่นใจได้ว่าคนที่เดินเส้นทางปกติเนี่ยจะไปโผล่ที่ภูเขาอุฮุดเพราะนั้นท่านนบีเลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ไม่ต้องการให้ใครใครตามเพื่อบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราจะทำงานศาสนาเนี่ยต้องมีการวางแผนและการวางแผนต้องแยบยลชาวเมืองนครมะดีนะห์เตรียมพร้อมในการต้อนรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมาถึงนครมะดีนะห์ท่านนบีทำหน้าที่อะไรมาถึงนครมะดีนะห์สิ่งแรกท่านนบีทำก็คือการจัดระเบียบในนครมะดีนะห์วันนี้บางครั้งเราทำงานศาสนาทำการดะอวะห์กันโดยที่ไม่มีการจัดระเบียบไม่มีการวางแผนสิ่งที่เราพูดกันอย่างเดียวก็คือว่าอะไรถูกเราต้องพูด
แต่ถามว่านี่อันนี้ใช่แบบอย่างใช่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าว่าอะไรถูกเราต้องพูดเราต้องบอกคำตอบก็คือไม่ใช่ท่านนบีมีการวางแผนในทุกอิริยาบถในการทำงานของท่านนบีศัตรูท่านนบีมีกี่ด้านหนีจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์มีศัตรูที่จ้องจะทำการจัดการท่านนบีจากนครมักกะมาคือชาวกุเรชที่มีจำนวนมากกว่าท่านนบีถึง 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้นแล้วท่านนบีมาที่นครมันนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นดินแดนที่มีชาวยิวอาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์หลายเผ่า3เผ่าใหญ่ๆที่เราน่าจะได้ยินชื่อกันอยู่บะนีกุรอยฎอบะนีกอยนูกอบะนีนะดีรแล้วก็มียิวกอตฟานยิวคอยบัตยิวเผ่าต่างๆเผ่าเล็กๆเยอะแยะมากมายในนครมะดีนะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีว่าละตะจีดันอัชัดดันนาซอะดาวะเจ้าจะพบว่ามนุษย์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของมุสลิมเนี่ยคือยิวแสดงว่าท่านนบีกำลังหนีเสือมาปะจระเข้จระเข้ตัวใหญ่ด้วยไม่ได้เผ่าเดียวนะและยิวที่นครที่นครมะดีนะห์เนี่ยเป็นยิวที่ค่อนข้างจะมีอำนาจอยู่ในนครมะดีนะห์เพราะเวลาท่านนบีมาถึงนี่ประการแรกที่ท่านนบีทำคือเหมือนกับท่านนบีไม่ใช่คนธรรมดานะพี่น้องคือบางคนมองมุฮัมมัดเนี่ยมองคนคนนี้เนี่ยมองเพียงแค่ว่าท่านนบีมาสอนเรื่องการละหมาดมาสอนเรื่องการถือศีลอดมาสอนเรื่องการอาบน้ำละหมาดการยกหะดัษใหญ่การดูเลือดประจำเดือนการแต่เวลาถ้าเรามาดูในแผนงานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเนี่ยมุฮัมมัดคนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าชาวยุโรปหลายคนเลยได้เขียนถึงท่านนบีไม่ใช่มุสลิมนะยุโรปเนี่ยจะมีนักบุรพาคดีใช่มุสตัชริกีนักบุรพาคดีเนี่ยคือคนที่ศึกษาอิสลามเพื่อต้องการทำลายอิสลามและคนกลุ่มนี้เนี่ยรับอิสลามมาเยอะมากแล้วยังเหลือคนที่ไม่รับอิสลามเนี่ยแต่เขียนชมท่านนบีเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีประวัติเขียนละเอียดเท่ามุฮัมมัดแล้วเวลาเขาสรุปกันว่าเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีประวัติที่มีความยิ่งใหญ่เท่ากับมุฮัมมัดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าไม่มีคนที่วางแผนกองทัพคนไหนที่เก่งเท่ามุฮัมมัดมีหลายคำพูดผมว่าจะหยิบมานะผมลืมมีอยู่หลายบ้านก็อย่างนี้แหละบ้านมะและก็บ้านผมไม่ใช่ว่าบ้านใครแต่บ้านใครหรอกนะเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยพูดท่านนบีถามว่าสมควรที่จะพูดไหมพี่น้องครับเดินทางจากนครมักกะนะมาคนที่ติดตามท่านนบีเนี่ยมีหลักร้อยที่มาจากนครมักกะแล้วมามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยท่านนบีต้องเอาชาวนครมักกะกับมะดีนะห์เนี่ยจับคู่กันเพราะมาจากมักกะไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งภรรยาไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีอะไรท่านนบีให้จับคู่ถ้าที่นครมะดีนะห์ใครมีภรรยา2คนยกให้คนหนึ่งใครมีทรัพย์สมบัติแบ่งอย่างเหตุการณ์ตุรมานบินเอาบอกว่ากับซะบอกว่าคุณเอาไปเลยภรรยาของฉันมีอยู่2คนเนี่ยชอบคนไหนแต่ฉันอย่าให้หมดอิดดาคุณเอาไปเลยมีทรัพย์สมบัติเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งคุณเอาไปเลยคืออีหม่านมันเข้าไปในหัวใจแล้วไงเขาสามารถที่จะแบ่งได้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงชาวอันซอรเนี่ยวัลลดีนะตะบาอุดดารวัลอีมานมินกอบลิฮิมคนที่เตรียมบ้านไว้ก่อนชาวมุฮาจิรินจะมาเนี่ยนะยุฮิบบูนมันฮาจะรออิลัยฮิมวะลายะจิดูนฟีซุดูริฮิมฮาจะเขารักชาวมุฮาจิรินและเขาไม่พบว่าในหัวใจของเขาเนี่ยมีความต้องการอะไรเลยมีมาอูตูยุซิรูนะอะลาฟุซิมเราการและพิมคอซอซะและเขาสามารถที่จะให้ได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งของเขาเฉพาะเช่นเรามีนาฬิกาที่เรารักมากอยู่เรือนนึงเนี่ยเราให้ใครไม่ได้มีหมวกอยู่ใบเดียวเนี่ยใครมาขอเราก็ให้ไม่ได้แต่ชาวอันซอร์ถึงแม้จะเป็นของเขาเฉพาะเขาสามารถให้กับชาวมุฮัจิรินได้ท่านนบีจับคู่ชาวมุฮัจิรินและชาวอันซอร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านนบีจะมาเนี่ยชาวอันซอร์เนี่ยก่อนจะเป็นชาวอันซอร์คือเผ่าอัลส์กับคอซรัชและสองเผ่านี้เนี่ยนะตีกันประจำเหมือนถ้าย้อนกลับไปกับเทคโนบังกะเปกับช่างมินนะมันตีกันอย่างนั้นเลยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเด็กสองคนมาเล่นกันเนี่ยเด็กทะเลาะกันเนี่ยไอ้นี่ไปฟ้องพ่อไอ้นี่ฟ้องพ่อยกพวกตีกันเลยอัลส์กับคอซรัชชาวอันซอร์เนี่ยเมื่อก่อนตีกันเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายมากแต่เวลาอิสลามมาอัลลอฮ์ตาลาฟะอัลละฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์ตาลาให้หัวใจของเขามีความกลมเกี่ยวกันคนที่เคยตีกัน
ช่างมินกับเทคโนบางกะปิค่อยตีกันกลายเป็นคนที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่พอไปสร้างสัมพันธ์กับชาวมุฮาจิรีนที่อพยพมาจากนครมักกะแล้วท่านนบีก็สร้างสัมพันธ์เอาส์กับคอสรอตก่อนสร้างเป็นอันซอรแล้วอันซอรเนี่ยสร้างสัมพันธ์กับชาวมุฮาจิรีนสร้างความแน่นแฟนชาวมุฮาจิรีนจึงมีที่พักพิงบางคนเป็นพ่อค้าเก่งอับดุลรอฮ์มานบินเอาส์บอกว่าแล้ว10นาทีนะท่านนบียังไม่เสียชีวิตเลยนะเอาส์ชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรมาอยู่กันบางคนบอกว่าอับดุลรอฮ์มานบินเอาส์บอกว่าภรรยาของท่านฉันไม่เอาแล้วก็เงินของท่านฉันก็ไม่เอาฉันต้องการเพียงแค่บอกหน่อยว่าตลาดอยู่ไหนก็ไปค้าขายค้าขายจนผู้ชายคนที่ชื่ออับดุลรอฮ์มานบินเอาส์ที่เราได้ยินชื่อนะว่าเป็นคนที่บริจาคอย่างเยอะมากวันนั้นอับดุลรอฮ์มานบินเอาส์ทำการค้าจนกระทั่งว่าเป็นแกนหลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการทำการค้าในเรื่องของการช่วยเหลือการบริจาคพี่น้องครับท่านนบีสร้างคนสร้างคนที่เป็นคนมีความรู้ท่านนบีสร้างคนที่เป็นคนที่มีความสามารถมีกองกำลังท่านนบีสร้างคนที่เป็นคนที่มีตังค์เป็นพ่อค้าที่เก่งและมุสลิมเนี่ยให้เรารู้ว่ามุสลิมเนี่ยมีคำพูดของนักวิชาการท่านเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยดออีฟุนฟีนัฟซิฮิกอวียุนบิกอยริฮิมุสลิมเนี่ยเขาอ่อนแอด้วยกับตัวคนเดียวแต่จะเข้มแข็งถ้าอยู่กันเป็นปึกแผ่นวันเราสังเกตเห็นว่ามุสลิมของเราเนี่ยถ้าเราอยู่กันคนเดียวคือถ้าเราแตกกันน่ะอย่าไปคิดถึงความเข้มแข็งแต่มุสลิมจะมีความเข้มแข็งเวลาที่เราได้มีการรวมตัวกันเวลาที่เรารู้จักวันนี้บางครั้งเราเห็นประเด็นความขัดแย้งคือบางทีความขัดแย้งอะไรที่มันถ้าเป็นชาวบรรดาซะฮาบะห์นะเขาไม่นับว่าขัดแย้งนะถ้าเอาไปย้อนไปในยุคของชาวซาลัฟเนี่ยประเด็นต่างๆที่เราเอามาถกเถียงอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยมันมีไม่กี่ประเด็นหรอกแต่เราแตกกันไปจนกระทั่งว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรไม่เรื่องแต่ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์มีความกลมเกี่ยวกันทั้งที่ถามว่ามีความขัดแย้งมีเยอะแยะมากมายอบูบักรกับอุมัรที่มีความประเสริฐเนี่ยอบูบักรบางทีตําหนิอุมัรบอกว่าคุณนี่จะขัดอย่างเดียวเลยนะแต่ประวัติที่เราได้ฟังจาก2คนนี้มาเนี่ยคืออะไรครับรักใคร่กลมเกี่ยวกันมีความปองดองกันแต่เวลาทะเลาะกันมัดบอกว่าวักคุณนี่จะขัดอย่างเดียวเลยนะ ท่านนบีสร้างความปองดองมุฮาจิรีนชาวอันซอรเหลือศัตรูอยู่2ฝ่ายศัตรูที่หนักที่สุดก็คือพวกยิวเพราะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่ามันคือศัตรูตัวฉกาจของมุสลิมมีศัตรูที่ท่านนบีรบค้างอยู่คือสู้ค้างที่หนีมาเนี่ยคือชาวกุเรชที่นครมักกะท่านนบีทำไงพี่น้องถ้าเราบอกว่ายังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องลุยยังไงเราก็เป็นฝ่ายที่ถูกต้องเราต้องแต่ท่านนบีไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องท่านนบีวางแผนในการจัดการกับศัตรูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเข้าไปท่านนบีรู้ว่าชาวยิวเนี่ยเป็นศัตรูของเราก็จริงมันไม่ชอบอิสลามก็จริงแต่ว่ามันเป็นเผ่าที่โด่งดังว่ามันจะบิดผิวสัญญาแสดงว่ายิวเนี่ยมันจะยอมทำสัญญาท่านนบีจึงเข้าไปหาพวกยิวแล้วก็ทำสัญญาสงบศึกกับพวกยิวไม่ได้สงบศึกอย่างเดียวนะทำสัญญากันอยู่หลายข้อเลยหนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันที่นครมะดีนะห์และถ้าหากว่ามีใครบุกนครมะดีนะห์มาเนี่ยเราทั้งมุสลิมและยิวเนี่ยเราจะต้องออกไปต่อสู้ช่วยกันในการจัดการคนที่มายิวมันเซ็นสัญญากับมุสลิมทำไมมันเซ็นเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เบี้ยวสัญญาแล้วก็จริงๆมันก็อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสามารถท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำการเผยแพร่พอเวลาท่านนบีทำสัญญากับพวกยิวแล้วเนี่ยแน่นอนนะยิวอยู่กันหลายเผ่าและยิวเนี่ยมันบิดผิวสัญญาคือคนเนี่ยเวลามันเบี้ยวสัญญากับใครตะใครแล้วนะมันเบี้ยวได้ไหมกับพวกของมันเองล่ะยิวบะนีกอยนุกอบะนีกุไรฎะบะนีนะดีรบะนีกอยนุกอเบี้ยวก่อนเลยหลังสงครามบาดัรพวกนี้เบี้ยวสัญญาเพราะมันไปหัวกับชาวกุเรชที่เดินทางมาทำสงครามท่านนบีท่านนบีก็เลยจัดการกับยิวเผ่านี้ก่อนเลยบะนีกอยนุกบะนีกอยนุกบะนีนะดีรหลังสงครามอุฮุดท่านนบีก็จัดการกับมัน
บันนี้กุรอฎอหลังสงครามอะห์ซาบปีฮิจเราะห์ศักราชที่5ท่านนบีก็จัดการกับเขาคือทำให้ความฉลาดของท่านนบีนะทำสัญญากับพวกยิวทั้งหมดเลยแต่สามารถที่จะทยอยจัดการกับยิวที่มันเบี้ยวสัญญาได้เลยทำให้หลังสงครามบะดัรปีที่2ท่านนบีจัดการได้กลุ่มนึงหลังสงครามอุฮุดปีฮิจเราะห์ศักราชที่3ท่านนบีจัดการยิวได้กลุ่มนึงหลังสงครามอะห์ซาบสงครามคอนดักฮิจเราะห์ศักราชที่5ท่านนบีจัดการยิวบันีกุรอฎอได้และหลังสงครามคอยหลังจากปีนั้นเนี่ยปีฮิจเราะห์ศักราชที่7ท่านนบีก็เดินทางไปจัดการกับยิวที่คอยบัตห่างจากนครมะดีนะห์190กิโลท่านนบีจัดการได้หมดเลยปีเท่าไหร่แล้วฮะปีที่7พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคําบัญชาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้กลับไปที่นครมักกะไปพิชิตนครมักกะท่านนบีก็จัดกองทัพไปพิชิตไปพิชิตนครมักกะพี่น้องครับอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราได้จากชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าการทำงานศาสนาเนี่ยเวลาที่เราไม่สามารถทำงานในที่หนึ่งได้เนี่ยไปทำอีกที่หนึ่งโดยที่มีความตั้งใจว่าเราจะกลับไปที่เดิมเราจะกลับไปเผยแพร่คือวันนี้เนี่ยไม่ใช่เราจะกลับไปสู้ไปทำสงครามแลใครหรอกแต่เราจะกลับไปสอนวันนี้สงครามไม่มีไม่ได้หมายความมันจะไม่มีตลอดไปนะแต่ในวันนี้เนี่ยการต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้ด้วยกับมิดดาบไม่ได้ต่อสู้ด้วยกับปืนแต่ต่อสู้ด้วยกับการเผยแพร่ด้วยกับการสอนวันนี้เราสอนที่หมู่บ้านเกิดของเราไม่ได้ถอยออกมาไปสอนอีกที่หนึ่งแต่ให้เรามีความตั้งใจมีความเน็ตว่าเราจะกลับไปสอนในที่ที่เราจากมาเหมือนท่านนบีท่านพยายามอย่างมากที่นครมักกะพยายามจนประกาศว่าใครจะคอยปกป้องฉันจะได้เขาจะได้เข้าสงสวรรค์ใครจะคอยไม่มีใครคอยป้องท่านนบีจนท่านนบีต้องอพยพมาที่นครมะดีนะห์โดยที่มีความตั้งใจว่าจะต้องกลับไปเพราะอะไรต้องกลับไปนครมักกะเพราะกะอ์บะห์อยู่ที่มักกะยังไงท่านนบีก็ต้องกลับการละหมาดหันมาทางกะอ์บะห์อัลเลาะห์ตะอาลามีบัญชาท่านนบีอพยพหรือว่าเดินทางมาทําการจัดการพิชิตนครมักกะแล้วท่านนบีก็สามารถที่จะพิชิตนครมักกะได้โดยที่ไม่ได้มีการปะทะอะไรกันพี่น้องดูนะว่าเหตุการณ์บทเรียนในชีวิตท่านนบีเนี่ยนะคือเราไม่ได้ลงลึกในสงครามบะดัรสงครามอุฮุดสงครามอะห์ซาบสงครามอะไรต่างๆนานาแต่ในการพิชิตนครมักกะมีจุดเปลี่ยนที่ท่านนบีได้เข้ามาพิชิตนครมักกะได้เวลาท่านนบีเข้ามาเนี่ยถามว่าเข้ามาเนี่ยชาวเมืองนครมักกะตอนนั้นเนี่ยรอท่านนบีแล้วและอบูซุฟยานเป็นเพื่อนกับอับบาสเพื่อนกับลุงท่านนบีอบูซุฟยานมาเจอท่านนบีระหว่างทางตอนท่านนบียังเข้าไม่ได้ถึงนครมักกะนะมาเจอกับกองทัพนี่แหละแล้วพอเวลาคนอื่นเจออบูซุฟยานเนี่ยอบูซุฟยานเป็นแม่ทัพเป็นแกนหลักตอนสงครามบะดัรเป็นคนหนุนในสงครามอุฮุดเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องในสงครามอะห์ซาบวันพิชิตนครมักกะมีแต่คนดักจะเล่นอบูซุฟยานแต่อับบาสพอเวลาเจออบูซุฟยานเหมือนกับเพื่อนเข้าใจกันนะเหมือนกับรู้ว่าอบูซุฟยานเนี่ยน่าจะกำลังรับอิสลามน่าจะกำลังมีความโน้มเอียงมาสู่อิสลามจึงได้คุยกับอบูซุฟยานแล้วก็อบูซุฟยานมีความโน้มเอียงจริงอับบาสได้บอกกับอบูซุฟยานว่าอยู่ในการดูแลของฉันเวลาใครมาจะมาจัดการอบูซุฟยานบอกว่าอยู่ในการดูแลของฉันพี่น้องรู้ไหมว่าอบูซุฟยานเนี่ยยังไม่รับอิสลามนะอับบาสบอกกับท่านนบีว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่ชอบได้หน้าคือบทเรียนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านนบีทำยังไงพอเวลาอับบาสบอกว่าอบูซุฟยานเป็นคนชอบได้หน้าถ้าเราให้หน้ามันหน่อยนะมันจะเป็นสิ่งที่กำลังหลักของเราได้เลยท่านนบีเวลาท่านนบีบอกว่าให้ปล่อยอบูซุฟยานกลับไปปล่อยเข้าไปที่นครมักกะอบูซุฟยานกลับไปก็ไปคุยที่นครมักกะว่าโอ้มูฮัมหมัดมาด้วยกับกองทัพด้วยกับสามารถมีคอลิฟมาด้วยมีใครมาด้วยหรือทำให้ชาวเมืองนครมักกะเนี่ยทีนี้ก็ทำไงล่ะเกิดความกลัวแล้วเวลาท่านนบีเข้าไปถึงนครมักกะท่านนบีก็บอกว่ามันดะคะลัลกะอ์บะฮ์ฟะฮุวะอามินใครเข้ากะอ์บะฮ์คนนั้นปลอดภัยมันอัลกะบะบะฮูฟะฮุวะอามินใครปิดประตูบ้านตัวเองคนนั้นปลอดภัยแล้วสิ่งนึงที่ท่านนบีให้หน้ากับอบูซุฟยานก็คือท่านนบีได้บอกว่าใครที่เข้าไปหลบในบ้านของอบูซุฟยานคนนั้นปลอดภัยศัตรูอิสลามยังไม่รับอิสลามเลยท่านนบีไปให้หน้ามาทำไม
วันนี้ถ้ามีคนบอกกับเราว่าเวลาที่เราบางครั้งเราต้องการในการที่จะทำงานศาสนาในดินแดนที่ไม่ใช่ดินแดนมุสลิมแล้วบางครั้งเราต้องการคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเพื่อให้เราได้ทำงานสะดวกอย่างเช่นถ้าอันนี้กรุงเทพนะถ้าเป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต้องการอบต.อบจ.อบ.อะไรต่างๆนานาที่เข้ามาเพื่อให้เราทำงานสะดวกเวลาที่เราประสานนะเขาให้เขาได้รู้เขารู้เราว่าเราทำอะไรต้องตอบคำถามอะไรกันมากมายเพราะนั้นหนึ่งในวิธีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออบูซุฟยานอยากได้หน้าเอาหน้าไปในการที่อบูซุฟยานกลายเป็นคนที่ได้กำลังใจจากตรงนั้นแล้วก็เวลาเขารับอิสลามกลายเป็นคนที่คอยช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างดีงามท่านนบีมีอำนาจเต็มในนครมักกะชาวกุเรชเป็นไงฮะรอดูว่ามุฮัมมัดจะเอาไงท่านนบีถามว่ามาตะดุนูนะอันนีฟาอิลุนบิกุมเจ้าจะเห็นว่ายังไงจะเห็นว่าฉันจะเอาไงกับพวกเจ้าชาวกุเรชเป็นไงฮะไอตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไงขับไล่ท่านนบีการแกล้งซอฮาบะเวลาท่านนบีบอกว่าเจ้าเห็นว่าฉันจะเอาไงกับพวกเจ้าคนนี้บอกว่าอะคุนกะรีมอิบนุคินกะรีมมันก็ว่าเราก็พี่น้องกันนะพ่อคุณกับพวกเราก็พี่น้องกันทีนี้นับญาติเลยพอท่านนบีมีอำนาจมันนับญาติกับท่านนบีเลยบอกว่าเราเป็นญาติกันนะมันก็ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายเราเป็นญาติพี่น้องกันใจเย็นๆค่อยๆคุยกันท่านนบีตอบสั้นๆอิซฮาบูฟันตุมุตตุลกอใครจะไปไหนก็ไปพวกเจ้าเป็นอิสระแล้ววันนั้นชาวกุเรชมีอะไรฮะมีรูปปั้นชาวกุเรชมีคนที่กราบไหว้รูปปั้นชาวกุเรชมีคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีว่าไปไหนก็ไปใครจะทำอะไรก็ทำไม่ได้บังคับใครเลยลายกรอฮาฟิดดีนหมายความว่าในวันนั้นท่านนบีได้บอกไม่ได้มาเพื่อบังคับทุกคนคิดว่าท่านนบีมาแล้วคงจะจัดการคงจะอะไรแล้วไม่ได้บังคับใครปล่อยไปแล้วด้วยกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีหัวใจแบบนี้แหละทำให้ชาวกุเรชค่อยๆรับอิสลามขึ้นมาเรื่อยๆในวันนั้นมีคนรับอิสลามเยอะมากด้วยกับการที่ท่านนบีได้ปล่อยแล้วก็เดินกองทัพกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่สงครามฮุนีนนะที่ตออิฟแล้วท่านนบีก็เดินทางกลับไปที่นครมะดีนะห์ปีฮิจเราะห์ศักราชที่9ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไหนไม่ได้เรียกว่าอามุลวุฟูดปีแห่งการหลั่งไหลหมายความว่ามีชาวอาหรับรอบๆมักกะมะดีนะห์เนี่ยนะเขารอดูว่าระหว่างท่านนบีกับชาวกุเรชเนี่ยใครจะชนะถ้าใครชนะเขาเข้าพวกนั้นปรากฏว่าท่านนบีชนะในสงครามในการพิชิตนครมักกะชาวกุเรชยอมจำนนปีที่9ท่านนบีไปไหนไม่ได้เรียกว่าอามุนุฟูดปีที่เผ่าต่างๆหลั่งไหลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารับอิสลามวันนั้นปีนั้นเนี่ยท่านนบีไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วท่านนบีก็สั่งให้อบูบักเนี่ยนำซอฮาบะไปทำฮัจญ์ท่านนบีไม่ได้เดินทางออกไปด้วยและปีที่10ท่านนบีก็ประกาศว่าท่านนบีจะไปทำฮัจญ์ผู้คนก็หลั่งไหลมาหาท่านนบีไปทำฮัจญ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในการประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาที่อิสลามได้มีการสมบูรณ์แบบแล้วท่านนบีก็กลับมาที่นครมะดีนะห์หลังจากการทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยหลังทำฮัจญ์เพียงแค่3เดือนดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลเพียงแค่2เดือนกว่าท่านนบีก็เสียชีวิตนะแล้วการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลังจากที่อิสลามได้สมบูรณ์แบบแล้วมีซูเราะห์นึงที่เป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกถึงการให้สัญญาณว่าท่านนบีจะเสียชีวิตก็คืออันนัสรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเวลาที่มีการพิชิตชัยชนะได้มาแล้วแล้วเจ้าเห็นผู้คนรับอิสลามกันอย่างมากมายซอฮาบะห์หลายๆคนเวลาอ่านซูเราะห์อันนัสรเขาปิติยินดีดีใจว่าการพิชิตชัยชนะของเราได้มาแล้วคนเข้ารับอิสลามอย่างมากมายฟัสซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะจงทำการสะดุดีสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออภัยโทษแต่ซอฮาบะห์บางท่านนั่งร้องไห้บางคนดีใจบางคนนั่งร้องไห้คนที่ดีใจอิสลามรุ่งเรืองไงคนชอบอิสลามอย่างมากมายแต่บางคนนั่งร้องไห้อบูบักอัสซิดดีกอับดุลลอฮ์บินอับบาสนั่งร้องไห้คนก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าในเมื่ออิสลามสมบูรณ์แบบแล้วคนรับอิสลามอย่างเยอะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ทำการสะดุดีพระองค์ทำการขออภัยโทษแสดงว่าท่านนบีกำลังจะจากไปแล้วหลังจากอายะหลังจากซูเราะห์นั้นและหลังจากอายะอิสลามสมบูรณ์แบบแล้วไม่นานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จากไปเพราะนั้นให้เราได้รู้ว่าชีวิตของท่านนบีที่เราได้คุยกันไปโดยย่อเนี่ย
มีบทเรียนมีรูปแบบที่ให้เราได้นำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเยอะมากท่านนบีทำหน้าที่ในการเผยแพร่แสดงว่าต้องมีซุนนะของท่านนบีในเรื่องของการเผยแพร่เหมือนท่านนบีทำหน้าที่ในการนำละหมาดสอนเราละหมาดมีซุนนะท่านนบีเรื่องการละหมาดมีซุนนะท่านนบีในเรื่องของการถือศีลอดมีซุนนะท่านนบีในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนั้นในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในเรื่องการนำทัพในเรื่องของแสดงว่าในทุกๆอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีซุนนะของท่านนบีเราเป็นนักเรียนผู้ฟังหาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการฟังคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทำหน้าที่ในการพูดพยายามหาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการพูดว่าท่านนบีพูดอย่างไรท่านนบีสอนอย่างไรท่านนบีใช้วิธีไหนในการบอกท่านนบีใช้คารมอย่างไรในการบอกผู้คนท่านนบีมีวาจาอย่างไรท่านนบีเข้ากับผู้คนอย่างไรสุดท้ายจบการพูดของเราในวันนี้เนี่ยด้วยกับคำพูดท่านอนัสบินมาลิกอนัสเป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รู้กันว่าคนรับใช้อ่ะถ้าเป็นเราคนรับใช้อ่ะเอาน้ํามาสิเอานู่นมาสิทําไมไม่ทําไอ้นั่นทําไมไม่ทําไอ้นี่อนัสบอกว่าฉันรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา10ปีไม่เคยได้ยินท่านนบีบอกกับฉันว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมต้องทําแบบนี้อนัสบอกว่าไม่เคยได้ยินวันนั้นพี่น้องลองเอาชีวิตของท่านนบีตรงนี้นะเอาไปคิดดูนะว่าคนรับใช้ของท่านนบียังพูดคำนี้ออกมาแล้วเพื่อนนบีจะมีความสุขขนาดไหนในการได้อยู่ใกล้ๆท่านนบีและภรรยาของท่านนบีจะมีความสุขขนาดไหนในการได้อยู่ใกล้ๆท่านนบีลูกๆของท่านนบีจะมีความสุขขนาดไหนในการได้อยู่ใกล้ท่านนบีวันนั้นพี่น้องเชื่อเลยว่าถ้าเราได้เอาแบบอย่างท่านนบีมาสู่การปฏิบัติเนี่ยคนรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีความสุขอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ได้เห็นซุนนะได้เห็นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาใช้นะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเกินไป5นาทีนะก็หวังว่าเราจะได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะนำไปคิดไขควนนำไปปฏิบัติและที่สำคัญก็คือให้เราได้ไปเรียนรู้กันต่อไปสานกันต่อไปหาแบบอย่างท่านนบีไปค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีอ่านศึกษาค้นคว้าแล้วก็ฟังแล้วก็นำชีวิตของท่านนบีเนี่ยนำเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยนำมาปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ได้ฟะตัชับบะฮูอิลลัมตะกูนุมิธลุมอินนัตัชบีฮะบิลกิรอมิฟะลาฮุจงพยายามเรียนแบบถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าการที่เราเรียนแบบให้กับคนที่มีเกียรติเนี่ยถือเป็นชัยชนะนะเพราะนั้นการเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์